สวัสดีครับพบกับแอดมินอีกครั้งนะครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปเล่าเรื่อง K2 รหัสลักบอด้กาดคิมเจฮาในที่นี้ผมขอเรียกว่าพระเอกนะครับพระเอกได้รับบาดเจ็บและกำลังหลบตัวอยู่ที่สเปนในขณะที่โกอันนาในที่นี้ผมขอเรียกว่านางเอกนะครับนางเอกกำลังหลบหนีจากบอดิกาดอยู่แล้วมาเจอกับพระเอกโดยบังเอิญที่รถไฟใต้ดิน ด้วยความที่พระเอกไม่ต้องการไปที่สังเกตจึงไม่อยากจะยุ่งเรื่องนี้ด้วยจากนั้นนางเอกก็ได้พยายามซ่อนตัวแต่แล้วก็ถูกจับได้แต่ทันใดนั้นเองพระเอกก็มาช่วยไว้เขาโชว์ทักษะการต่อสู้ประชิดต,ตัวอันยอดเยี่ยมจนสามารถชนะบอดิการคนนั้นมาได้ในที่สุดจากนั้นนางเอกก็ขอร้องให้พระเอกช่วยพาเธอไปส่งที่มาริดตแต่ว่าพระเอกไม่ได้พาไป เพราะกลัวจะติดล่างแห่ไปด้วย6เดือนต่อมาพระเอกกลับมาอยู่ที่เกาหลีใต้พร้อมทั้งทำงานเป็นคนซ่อมป้ายพระเอกเข้ามาที่ตึกแต่ว่าลืมเอาบัตรมาด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าตึกจึงไม่พระเอกเข้าจากนั้นก็มีป้าแม่บ้านเข้ามาบอกว่าพระเอกเป็นคนเดียวกับที่ติดตั้งป้ายบอดิกาจึงยอมให้พระเอกเข้าไปในตึก แต่ว่ามีคนคอยดูการทำงานของพระเอกด้วยในขณนะนั้นเองก็มีกลุ่มชายใส่หน้ากากเข้ามาในตึกฉากตัดมาที่จางเซจุนผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเขากำลังมีความสุขกับสาวสวยพร้อมกับดูรายการที่ยูจนินภรรยาของตนเองกําลังถ่ายทอดสดอยู่จากนั้นจางเซจุนก็โดนยาสลบของสาวสวยจนสลบไปในขณะเดียวกันที่สัญญาณแจ้งเตือนผู้บุกรุกดังขึ้น ห้องของจางเซจูนก็ล็อกทำให้กลุ่มชายใส่หน้ากากเข้ามาไม่ได้และในขณะเดียวกันกลุ่มชายใส่หน้ากากก็กำลังเข้าไปในตึกมีการต่อสู้กันกันกบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในตึกแต่ไม่ว่าอย่างไรกลุ่มชายใส่หน้ากากก็สามารถเอาชนะได้หมดจนมาถึงห้องที่เพเอกกำลังติดป้ายอยู่รพเอกเห็นว่ากลุ่มชายใส่หน้ากากได้ทำลายป้าแม่บ้านทำให้รพเอกโกรธมากจึงทำลายกระจก แล้วเข้าไปจัดการกับกลุ่มชายใส่หน้ากากเมื่อหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยมาถึงพวกกลุ่มชายใส่หน้ากากก็ได้หนีไปหมดเหลือเพียงพระเอกกับป้าแม่บ้านที่นอนจมกองเลือดพระเอกบอกให้เจ้าที่รักษาความปลอดภยัยรีบแจ้งรถพยาบาลตัดฉากไปที่รายการถ่ายทอดสดยูจินถูกพิธีกรถามนอกสคริปต์แต่ด้วยความฉลาดและความเยือกเย็นของเธอทำให้สามารถผ่านพ้นการสัมภาษณ์มาได้ทางด้านฝ่ายรักษาความปลอดภยัย พวกเขากำลังคิดอยู่ว่าแท้จริงพระเอกเป็นใครกันแน่ถึงสามารถเจาะกระจกเข้ามาได้รวมถึงสามารถจัดการกับกลุ่มชายใสยนักกากได้ตัดมาที่รายการถ่ายทอดสดอีกครั้งการสัมภาษณ์เริบกดดันขึ้นจนสุดท้ายทางฝ่ายเลข,ขาของยูจินต้องสั่งให้รายการตัดเข้าโฆษณาก่อนแล้วจากนั้นยูจินก็พูดกดดันเรื่องลูกชายของพิธีกรทำให้สุดท้ายเธอต้องพูดตามสคริปต์ จากนั้นรายการสัมภาษณ์ก็จบไปได้ด้วยดีแท้จริงกลุ่มชายใส่หน้ากากก็คือคนของพรรคคู่แข่งที่ส่งมาเพื่อดิสเครดิตจางเซจุนยูจินนั้นเธอเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมากในขณะเดียวกันจางเซจุนก็บอกให้เธอจัดการพระเอกด้วยเพราะว่าพระเอกเห็นหน้าของเขาดังนั้นยูจินจึงสั่งให้แชวานจัดการกับพระเอกจากนั้นแชวาน ก็ให้หน่วยคอมมาดโดไปจัดการกับพระเอกแต่ว่าหัวหน้าจูฝ่ายรักษาความปลอดภัยเมื่อเห็นวิดีโอที่พระเอกสู้กับกลุ่มชายใส่หน้าก,กากแล้วก็รีบม,มาบอกกับแชร์วานให้นําหน่วยคอมมาดโดนั้นกลับมาทันทีเพราะว่าเขานั้นรู้จักกับพระเอกดีแท้จริงพระเอกคืออดีตลูกน้องของเขาเองแต่ดูเหมือนว่าแชร์วานจะไม่ฟังเพราะใครจะไปคิดล่ะครับว่าหน่วยคอมมาดโดที่ส่งไปจะโดนพระเอกจัดการจนเกลี้ยงและก็แน่นอน หน่วยคอามมาโดที่แชร์วานส่งไปจัดการกับพระเอกนั้นถูกเก็บทุกคนเมื่อจัดการเสร็จพระเอกก็รีบหนีออกมาและลบล่องรอยของตอนเองจางเซจุนกลับมาที่บ้านเจอกับยูจินทั้งคู่พูดแดกดันกันไปมาจางเซจุนไม่พอใจที่ยูจินกักตัวอันนาลูกสาวของเขาไว้ตัดมาที่สเปนอันนาซึ่งเป็นโรคทางจิตอย่างหนึ่งเมื่อเห็นแสงแฟลชเธอจะมีอาการวิตกขึ้นมาทันที พระเอกขโมยเสื้อผ้าของนายทหารเพื่อหลบหนีตัดมาที่ยูจินตำหนิแชรวานว่าไม่สามารถจับตัวพระเอกมาได้แต่แล้วหัวหน้าจูเล่าว่าพระเอกถูกใส่ร้าย,ายทำให้ต้องมาอยู่หน่วยทหารรับจ้างชื่อว่าแบ็กสโตนที่อิรักและก็ถูกขับไล่ออกจากแบ็กสโตนพร้อมทั้งถูกตำรวจสากลหมายหัวอีกด้วยยูจินยังตำหนิอีกว่าแค่คนคนเดียวก็ตามหาไม่ได้ เลขาคิมให้ยูจินดูว่ามีการถ่ายรูปอันนาลงทวิตเตอร์และชาวเน็ตก็กำลังตามหาว่าแท้จริงอันนาคือใครกันแน่ที่จริงแล้วยูจินเก็บซ่อนอันนาไว้เพื่อบังคับให้จางเซจุนอยู่ในโอวาททำให้ยูจินตัดสินใจสั่งให้พาตัวอันนากลับมาไว้ใกล้ตัวตัดมาที่จางเซจุนถามหัวหน้าจูว,ว่า อันนาลูกสาวของเขานนะั้เป็นยังไงบ้างเขารู้สึกผิดที่ไม่สามารถทำหน้าที่พ่อได้จางเซจุนจึงขอฝากอันนาไว้กับหัวหน้าจูด้วยพระเอกหนีออกมาจนเจอกับปู่ย่าคู่หนึ่งที่รถเสียอยู่พระเอกจึงเข้าไปช่วยซ่อมรถตัดฉากมาที่แชร์วานเขามาขอความช่วยเหลือกับรุ่นน้องที่เป็นหัวหน้าตำรวจช่วยกันตามหาตัวพระเอกพระเอกนั้นช่วยซ่อมรถจนเสร็จ และได้มาพักอยู่กับปู่ย่าที่ทำไร่อยู่โดยเขาอาสาช่วยงานในขณะเดียวกันนางเอกก็ถูกส่งตัวมาที่เกาหลีใต้พระเอกฝันถึงเรื่องในอดีตตอนที่อยู่ที่อิรักมันเหมือนกับฝันร้ายที่คอยติดตามเขาอยู่ทุกวันพวกตำรวจค้นหาพระเอกจากก้องวนจรปิดจนในที่สุดก็รู้ที่อยู่ของพระเอก และแชร์วานก็ส่งคนของเขามาเพื่อเก็บพระเอกแต่ว่าไม่เจอจึงจับปู่ย่าเอาไว้เป็นตัวประกันและเตรียมที่จะเผาพวกเขาแต่แล้วพระเอกก็มาช่วยไว้ได้ทันและได้ต่อสู้กับคนร้ายแต่มีหรือคนร้ายจะสามารถสู้กับพระเอกได้ในที่สุดพระเอกก็สามารถจัดการลงได้พระเอกได้สอบปากคำคนร้ายจนในที่สุดก็รู้ว่ายูจินเป็นคนสั่งการมา พระเอกได้ตามไปจนถึงบ้านของยูจินในขณะนั้นเองที่นางเอกก็ถูกนำตัวมาที่บ้านยูจินเช่นเดียวกันพระเอกบุกเข้ามาทางหน้าบ้านตรงๆจัดการกับบอดี้การ์ดเฝ้าประตูนางเอกทั้งโกรธและเกลียดยูจินเพราะเธอเป็นคนที่ทำให้นางเอกต้องแยกจากพ่อตั้งแต่เด็กจากนั้นยูจินก็เจอกับพระเอกพระเอกบอกว่าอย่ายุ่งกับเขาและคนที่อยู่รอบๆตัวเขาอีกเพราะถ้าเกิดว่ามีครั้งหน้าอีก เขาจะไม่แค่คู่แต่แล้วพวกบริการก็เข้ามาพร้อมกับอาวุธครบมือ,อยูจินถามพระเอกว่าทำไมถึงมาที่นี่พระเอกจึงตอบว่าเขาไม่อยากให้ผู้บริสุทธ์ต้องมาตายยูจินตลกกับคำตอบของพระเอกที่ว่าพระเอกจะมายอมตายเพื่อคนแปลกหน้าอย่างนั้นน่ะหรอพระเอกจึงบอกว่าพวกคุณคงไม่เข้าใจเพราะว่าเมื่อเกิดสงครามนานพวกเขาจะลืมว่าเหตุใดจึงเกิดสงคราม ยูจินรู้สึกถูกชะตากับพระเอกแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้ยูจินไม่สามารถปล่อยพระเอกไปได้และยูจินก็ไม่สามารถปล่อยปู่กับย่าที่ให้ที่พักกับพระเอกไว้ได้ทําให้พระเอกโกรธมากและเดินเข้ามาหายูจินพร้อมทั้งบอกกับยูจินว่าแล้วคุณจะต้องเสียใจแน่ จากนั้นยูจินก็บอกว่าพระเอกไม่ควรมาที่นี่เพื่อเตือนเธอตั้งแต่แรกและการพบกันครั้งต่อไปก็คงไม่มีแล้วจากนั้นก็สั่งให้บริการจัดการกับพระเอกแต่ในขณะนั้นเองมีรถตำรวจมาที่บ้านยูจินทำให้พวกบริการยังไม่สามารถทำอะไรได้จากนั้นพระเอกก็อาศัยช่วงจวังหวะนั้นหนีออกมาได้และได้จัดการกับบริการ แน่นอนว่าพวกบริการไม่สามารถทำอะไรพระเอกได้จากนั้นพระเอกก็หายูจินพร้อมทั้งเอาปืนจาอที่หัวของเธอแล้วบอกว่านี่คือการเจอกันครั้งที่สองในขณะเดียวกันนางเอกก็ออกมาแล้วบอกให้พระเอกยิงยูจินพระเอกจําได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือนางเอกที่เขาเจอที่สเปนพระเอกพูดกับยูจินว่านอกจากผม มีคนที่อยากฆ่าคุณอีกสินะจากนั้นบอดีิการ์ก็เข้ามาพระเอกรีบคว้าตัวยูจินเป็นตัวประกันแล้วก็สั่งให้บอดีิการ์เตรียมรถไว้ให้พร้อมหัวหน้าจูบอกกับจางเซจุนว่ายูจินถูกจับเป็นตัวประกันแต่ดูเหมือนว่าจางเซจุนจะไม่เป็นทุกข์ร้อนแต่อย่างใดจางเซจุนจึงบอกให้จอดรถเขาต้องการสูบบุหรี่สักหน่อยตัดมาที่พระเอกบอกกับยูจินว่า เขาได้ถ่ายคลิปที่ยูจินพูดไว้ทุกอย่างแล้วและส่งเข้าอีเมลโดยสั่งให้ส่งหลังจากนี้อีก24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอย่ายุ่งกับเขาอีกถ้าหากเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็จะไม่มีคนหยุดการส่งเมลฉบับนี้ดังนั้นจงภาวนาให้พระเอกอยู่รอดในทุกๆวันซะฉากนี้พระเอกทำได้อย่างดีทำเอายูจินอึง้งทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวตัดมาที่หัวหน้าจู เขาไม่ยอมให้หยุดรถและให้บริการเร่งไปที่บ้านโดยด่วนเพราะว่าในตอนนี้อันนาลูกของจางเซียจุนนั้นอยู่ที่บ้านพระเอกกับยูจินขึ้นรถโดยยูจินนั้นเป็นคนขับรถให้พระเอกอยูจินพยายามต่อรองกับพระเอกโดยเธอบอกว่าเธอจะยอมซื้อวิดีโอที่พระเอกถ่ายไปแต่พระเอกกับถามมาว่าแล้วคุณราคาเท่าไหรล่ล่ะ ถ้าหากพระเอกเอาวิดีโอนี้ไปให้จางเซจุนแล้วบอกว่าให้เลือกระหว่างวิดีโอนี้กับยูจินคุณคิดว่าจางเซจุนสาเมียองคุณจะเลือกอะไรยูจินนั้นโกรธมากแต่ไม่สามารถทำอะไรพระเอกได้ไม่นานก็มีมอเตอร์ไซค์ขับไล่หลังเข้ามาแต่ว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่พวกของยูจินยูจินพยายามชะลอความเร็วแต่ไม่สามารถทำได้ เหตุก็เพราะว่ามอไซค์ที่ขับตามมานั้นใช้อุปกรณ์บางอย่างแฮกระบบเบรคของรถยูจินไว้ยูจินได้แต่พยายามบังคับรถให้ดีที่สุดพระเอกเห็นดังนั้นจึงมาขับแทนยูจินพระเอกพยายามขับรถเบี่ยงมอไซค์เพื่อจะสลัดให้หลุดแต่ว่า,างนัานนาในมีทางโค้งเมื่อเห็นดังนั้นพระเอกจึงเร่งความเร็วขึ้นเพราะว่าถ้าหากสามารถห่างมอไซค์ได้รถก็จะสามารถกลับมาบังคับได้เหมือนเดิมจนในที่สุด พระเอกก็หลุดจากระยะควบคุมเขารีบรถหน้าต่างลงอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ดิฟรถแล้วทำการยิงปืนใส่มอไซด์ด้วยความเทพแต่ว่ามอไซค์ก็ยังคงสามารถติดตามมาได้อยู่และใช้เครื่องมาคับความเร็วเล่งให้รถที่พระเอกขับอยู่นั้นขับด้วยความเร็วสูงขึ้นไปอีกในขณะที่บริการของยูจินตามมาก็ขับรถชนมอไซค์จนเละแล้วก็รีบตามพระเอกมาสุดท้ายรถที่พรเอกขับก็เสียหลัก รถพลิกคว่ำและน้ํามันเกิดลวออกมาพระเอกถูกคนงานแถวนั้นช่วยไว้ได้ทันแต่ว่ารถในตอนนี้กลับเริ่มมีสะเก็ดไฟและก็เกิดไฟไหม้ขึ้นพระเอกที่ตอนนี้ก็บาดเจ็บเลือดท่วมตัวพยายามช่วยยูจินออกจากกองเพลิงในตอนนั้นยูจินเริ่มได้สติแต่ว่าเธอเองก็ไม่เข้าใจว่าพระเอกคือคนที่เธอพยายามฆ่าแต่ว่าทำไมกลับถึงมาช่วยเธอไว้ในที่สุด พระเอกก็ดึงตัวยูจินออกมาจากรถได้แต่ว่ารถก็เกิดระเบิดขึ้นและท่อไอเสียรถก็กระเด็นมาโดนหลังพระเอกเลนเอายูจินทั้งตกใจและตกหลุมรักพระเอกไปในคาเดียวกันยูจินยังคงไม่เข้าใจในตัวพระเอกว่าทำไมถึงช่วยเธอไว้เมื่อเรื่องเริ่มสงบยูจินบอกให้บริการพาพระเอกไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้พร้อมบอกว่าห้ามปล่อยให้พระเอกตายโดยเด็ดขาดจากนั้นตัดฉากมาที่ในอดีตพระเอก พระเอกในตอนที่อยู่ที่อิรักนั้นมีคนที่ชอบอยู่คนหนึ่งแต่ว่าพระเอกต้องกลับมาที่เกาหลีใต้ดังนั้นพระเอกจึงชวนเธอกลับมาด้วยกันและขอเธอแต่งงานด้วยเรื่องนี้คงเป็นเรื่องเดียวที่พระเอกจดจำในใจเสมอมาจากนั้นพระเอกก็ฟื้นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลและถูกมัดไว้ที่เตียงมีตำรวจพยายามมาสอบปากคำพระเอกแต่ด้วยอิทธิพลของยูจินทำให้แม้แต่ตำรวจเองก็ไม่สามารถแตะต้องได้ นักข่าวได้เข้ามาประโคมข่าวว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการก่อการร้ายและอาจเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยตัดมาที่ยูจินทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรียกม,มาทักทายกับยูจินอย่างนอบน้อมยูจินถึงถามถึงอาการพระเอกว่าเป็นยังไงบ้างผู้อำนวยการบอกว่าวันนี้คงจะฟื้นแล้วยูจินบอกกับจางเซจูนว่าจะให้พระเอกมาเป็นบอดี้การ์ดหัวหน้าจูมาหาพระเอก ทั้งคู่พูดคุยกันถึงเรื่องความหลังพระเอกดูไม่พอใจหัวหน้าจูมากเพราะในตอนที่เขาเป็นทหารนั้นหัวหน้าจูไม่สามารถช่วยเหลือพระเอกไว้ได้เพราะว่าหัวหน้าจูในตอนนั้นไม่มีอำนาจมากพอซุงวอนน้องชายของยูจินมาเยี่ยมเธอทั้งคู่ดูไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่จากนั้นจางเซจุนก็ออกให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยน้ำตาว่า เขานั้นเฝ้ายูจินทั้งคืนยูจินยอมออกจากวงการธุรกิจมาเพื่อเขาเขานั้นไม่คู่ควรกับยูจินเลยทําเอานักข่าวและคนในโรงพยาบาลรู้สึกตื้นตันไปตามๆกันสามารถเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนไว้ได้อย่างมากแล้วประโยคสุดท้ายของจางเซจุน ก็ประกาศว่าเขาจะถอนตัวจากการเลือกตั้งหาเสียงตำแหน่งประธานาธิบดีคำพูดนี้ทำเอาประชาชนในโรงพยาบาลรีบตะโกนห้ามกันยกใหญ่จากนั้นจางเซียจุนก็ประกาศเป็นศัตรูกับพวกชั่วร้ายทั้งหมดคำพูดนี้สามารถเรียกเสียงจากประชาชนได้อย่างมาก นักข่าวได้พูดคุยกันว่าสรุปแล้วจางเซจูนั้นถอนตัวจากการเมืองจริงหรือไม่สอสอพักมาเยี่ยมยูจินตามกลางนักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์ว่าสอสอพักมาอยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายครั้งนี้หรือไม่แต่สอสอพักก็ตอบปัดไปตัดมาที่หัวหน้าจูชวนพระเอกเข้ามาทำงานเป็นบอดี้การ์ดด้วยกันโดยทำงานกับบริษัท JSS โดยบริษัทนี้เป็นเบื้องหลังกับบริษัทแม่อย่าง JB Group เป็นบริษัทที่รวบรวมแหล่งข่าวข้อมูลทั้งหมดพระเอกปฏิเสธที่จะเข้าร่วมด้วยแต่ว่าหัวหน้าจูกหวาดล้อมพระเอกแต่ไม่ว่ายังไงสุดท้ายพระเอกก็ไม่เข้าร่วมและยังบอกอีกว่าจะลบคลิปของยูจินหลังจากจบการเลือกตั้งสสพักมหายูจินพวกเขาพูดคุยกันแต่ก่อนนั้นพ่อของยูจินเคยสนับสนุนสสพักแต่ว่าสุดท้ายสสพักกับทรยศความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ในขณะที่พระเอกอยู่ในลิฟต์ก็ได้เจอกับสอสอพักแท้จริงแล้วสอสอพักคือคนที่พระเอกอยากฆ่ามากที่สุดเพราะเขาเป็นตัวการที่ทําให้คนรักในอดีตของพระเอกนั้นต้องตายพระเอกจะเอื้อมมือไปจับปืนเพื่อยิงสอสอพักแต่ว่าอาการบาดเจ็บก็กำเริบทําให้พระเอกไม่สามารถทําได้พระเอกถามบริการว่าคนในลิฟต์ตะกี้คือใครบริการจึงบอกว่าคนนั้นก็คือสอสอพักผู้มีอิทธิพลอย่างมาก ดังนั้นพระเอกจึงวางแผนที่จะฆ่าสอสอพักโดยการวางกับดักไว้ที่หน้าประตูแต่แล้วแผนก็ผิดคาดเพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งวิ่งไปตัดหน้าสอสอพักทำให้พระเอกพยายามที่จะเข้าไปขวางแต่ก็ถูกบอดีิการ์กันตัวไว้แผนการฆ่าสอสอพักล้มเหลวบอดีิการ์ของสอสอพักจะตรวจคนพระเอกพระเอกจำได้ว่าคนคนนี้ก็คือกลุ่มคนที่ใส่หน้ากากในตอนแรก พระเอกรีบหนีและได้ต่อสู้กับเหล่าบริษา์ของสอสอพักจนสุดท้ายสามารถหลบหนีมาได้ด้วยการช่วยเหลือของยูจินยูจินสนใจในตัวพระเอกและยังรู้ถึงประวัติของพระเอกอีกด้วยว่าพระเอกมีโรคประจำตัวเรียกว่า PTSD คือโรคที่ไม่สามารถเหนี่ยวกายปืนได้ดังนั้นยูจินจึงเสนอจัดการสอสอพักให้พระเอกเองขอเพียงพระเอกยอมมาทำงานกับเธอ ตัดมาที่นางเอกนางเอกถูกจากตัวอยู่เช่นเคยเหมือนกับตอนที่อยู่สเปนโดยการคุ้มกันของบริการสาวมีลันพระเอกเข้าตึก JSS ในวันแรกทมการความตื่นตาตื่นใจของสาวๆพระเอกมาเพื่อตัดเฟือกครูฝึกชุนเข้ามาพูดข่มขู่พระเอกเพราะเห็นว่าเป็นเด็กใหม่พระเอกมาฝึกทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เปลี่ยนชุดครูฝึกชุนคุยโมว่าตระกูลของตอนเองก็คือมวยยงชุน จากนั้นก็บอกให้พระเอกลองโจมตีดูดังนั้นพระเอกจึงฟันฝ่ามือใส่ทันทีครูฝึกชุนเสียหน้าอย่างมากจากนั้นก็บอกให้เอาใหม่เพราะตะกี้ยังไม่ได้เตรียมตัวแล้วก็พยายามจะโชว์เทปต่อหน้าลูกศิษย์แต่ว่าโดนพระเอกหักหน้าตลอดแล้วก็มีบอดี้การ์ดเข้ามาเรียกตัวพระเอกไปหาหัวหน้าจูหัวหน้าจูบอกให้พระเอกอยู่กับทีม v i p ีได้เลยจากนั้นก็ฝากหัวหน้าซอช่วยจัดการด้วย พระเอกไปอาบน้าท่ามกลางเหล่าบริการที่ไม่พอใจพระเอกฉากนี้เรียกได้ว่าตัวเปล่า,าเสื้อผ้าไม่เกี่ยวพระเอกจัดการบริการได้ทุกคนในที่ประชุมหัวหน้าซอนแนะนําพระเอกให้รู้จักพระเอกมีโค้ดเนมว่เคทูขนมากมายในทีไม่พอใจพระเอกแต่พระเอกเองก็ไม่ได้สนใจพร้อมทั้งได้งานเฝ้ายามกะกลางคืนเพื่อเฝ้านางเอกพร้อมกันนั้นเองมีลัน ก็อยู่ทีมเดียวกับพระเอกหัวหน้าจูพาพระเอกไปที่บ้านพักของนางเอกพร้อมกันนั้นก็อธิบายถึงเรื่องราวต่างๆว่านางเอกเป็นลูกลับๆของจางเซจุนและห้ามไม่ให้ใครรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของนางเอกโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะสสอพัก เมื่อมาถึงนางเอกก็เห็นว่าพระเอกคือคนเดียวกับที่เจอที่สเปนและเป็นคนเดียวกันกับที่เอาปืนจ่อหัวยูจินมีลันอธิบายลักษณะงานให้กับพระเอกว่านางเอกไม่สามารถเจอแสงแฟดหรือแสงจ้าได้เพราะถ้าหากเจอแล้วก็นางเอกจะหยุดนิ่งทำอะไรไม่ถูกและตื่นตระหนกรวมถึงนางเอกไม่ชอบพบหน้าใครอีกด้วย บอดี้การ์ดวูมาเจอกับพระเอกพร้อมทั้งอธิบายลักษณะาการทำงานรวมถึงพยายามวางกล้ามกับพระเอกอีกด้วยแต่เมื่อรู้ว่าพระเอกคือรุ่นพี่ของตนเองทำเอาบอดี้การ์ดวูในหน้าเสียเลยทีเดียวยูจินจะก,กับสสอพักในงานเลี้ยงพวกเขายอมเจราจาสงบศึกชั่วคราวเพราะว่าทั้งคู่ต่างกุมความลับของกันและกันอยู่ตัดมาที่พระเอกเข้ากะกลางคืนพระเอกดูกล้องวนจรปิด เห็นหนางเอกออกมาหาอะไรกินตอนกลางคืนนางเอกอยากกินรามยอนพระเอกเห็นหนางเอกล่าเลยอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรวมถึงยังลุ้นอีกว่านางเอกจะทำรามยอนได้หรือไม่สุดท้ายนางเอกก็ทำไม่สำเร็จเพราะว่าเปิดแก๊สไม่เป็นทีงานเลี้ยงตอนเลิกจางเซจ,จุนยังไม่กลับบ้านแต่ว่าจะไปต่อทำเอาอยูจินไม่พอใจอย่างมากแต่ยูจินก็ได้แต่กล้าเกืนเอาไว้ในใจ ตัดมาที่พระเอกเขาเบื่อที่ต้องดูกล้องวงจรปิดจึงออกมาสูบบุหรี่และก็ได้เห็นเงาคนอยู่บริเวณหลังคาเมื่อพระเอกขึ้นมาบนหลังคากับพบว่าเงาที่ว่านั้นก็คือนางเอกแอบมากินลามย้อนแบบทำไม่สุขกับเจ้าเหมียวพระเอกเห็นหนางเอกร้องไห้เขาเองก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่นั่งเป็นเพื่อนนางเอกอยู่ห่างๆสุดท้ายนางเอกก็กลับเข้าห้องนอนตัดมาที่สอสอพักกินเลี้ยงกับบรรดาลูกพัก หลังจากกินเสร็จสสพักก็แจกเงินให้กับลูกพักแสดงให้เห็นว่าการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้วสสพักจำเป็นต้องซื้อเสียงเพื่อให้ตนเองเป็นประธานาธิบดีพระเอกเองก็เฝ้าสังเกตการอยู่ด้วยจากนั้นพระเอกก็มาหาหัวหน้าจูพร้อมทั้งเล่าเรื่องที่ว่าเขาเห็นสสพักแจกเงินกับพวกลูกพักหัวหน้าจูบอกว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าตอนนี้พระเอกขับรถไปที่งานศพของป้ายูจินก่อนเมื่อมาถึงงานศพ หัวหน้าจูถูกห้ามให้เข้าไปในขณะที่สสพักก็มางานนี้ด้วยจางเซจูนกับยูจินมาถึงงานหัวหน้าจูบอกว่าทีมบริการไม่สามารถเข้าไปในวัดได้เพราะว่าทางผู้จัดงานให้เข้าไปเฉพาะแขกกับคนขับรถไม่กี่คนเท่านั้นหัวหน้าจูบอกว่าจะยกเลิกแต่ว่ายูจินดึงดันที่จะเข้าไปให้ได้ดังนั้นหัวหน้าจูจึงให้พระเอกเข้าไปกับยูจินด้วยเมื่อยูจินกับจางเซจูนไหว้ศพเสร็จพระเอก ก็เข้ามาหาพร้อมทั้งแกล้งบอกว่าที่บ้านมีคนโทรมายูจินจึงให้จางเซจุนไปก่อนแล้วพระเอกก็หยิบปากกาใส่กระเป๋ายูจินพร้อมทั้งบอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรให้กดหนึ่งครั้งแล้วพระเอกจะสามารถฟังเสียงได้ถ้าหากเกิดเหตุอันตรายให้กดสองครั้งพระเอกจะรีบไปหาทันทียูจินไปเข้าร่วมเปิดพินัยกรรมตระกูลจากนั้นทนายความประจำตระกูลก็เปิดพินัยกรรม ยูจินให้รหัสในการเปิดพินัยกรรมให้กับทนายไปจากนั้นหยิบปากกาที่เปกให้มาทนายความเริ่มเปิดพินัยกรรมยูจินกดปากกาหนึ่งครั้งเพื่อให้พระเอกเริ่มฟังเมื่อเปิดพินัยกรรมหมดทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่ามรดกส่วนใหญ่ตกเป็นของยูจินบรรดาญาติๆของยูจินต่างคูดกดดันยูจินว่ายูจินนั้นไม่ควรเอามรดกไปทั้งหมดโดยเฉพาะหุ้นของเจ g r ก u ุ๊ป ทุกคนต่างพูดจากดดันยูจินมากขึ้นเรื่อยๆทางฝ่ายญาติที่เป็นพ่อของซุงวอนขอซื้อหุ้น JB ค r o รุปที่ยูจินถือไว้ทั้งหมดโดยจะขอซื้อในราคา3เท่าเงินจำนวนนี้เพียงพอต่อการเลือกตั้งของจางเซจุนในครั้งนี้แต่ไม่ว่ายังไงยูจินก็ไม่ต้องการขายสักพักพ่อของซุงวอนบอกว่าไม่นานจะมีการเลือกตั้งประธาน JB g r o u ุใหม่แต่ยูจินไม่พอใจมาก แล้วเธอก็ลุกขึ้นทําให้ปากกาไหลไปทางซุงวอนและสัญญาณก็ตัดไปพระเอกไม่สามารถฟังเสียงได้ยูจินพยายามโทรไปข้างนอกแต่ว่าห้องนี้ถูกเก็บสัญญาณไว้หมดยูจินบอกว่า JB บีกรุปเป็นบริษัทที่พ่อของเธอสร้างขึ้นไม่ว่ายังไงเธอก็ไม่ยอม ตัดมาที่พระเอกที่สงสัยว่าทำไมยูจินถึงปิดสัญญาณไปด้วยความสงสัยพระเอกจึงคิดเข้าไปสถานการณ์ในห้องตอนนี้เริ่มดุด,ดันขึ้นเรื่อยๆทั้งยูจินและแม่ของซงวอนต่างเริ่มประทะาฝีปากกันพระเอกถือร่มเข้ามาพร้อมทั้งจัดการบริการหน้าห้องแต่ก่อนจะเข้ามาพระเอกได้เผากระดาษ ทำให้เกิดสัญญาณไฟไหม้และสปริงเกอร์ก็ทำงานพระเอกเข้ามาในห้องพร้อมทั้งกลางล้มกับยูจินฉากนี้ทำเอายูจินตกหลุมรักพระเอกเข้าไปอีกแล้วและพระเอกก็บอกว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้การประชุมได้ถูกสั่งปิดไปแล้วเมื่อยูจินออกมาข้างนอกทามกลางสายตาที่ไม่เป็นมิตรของบรรดาญาติยูจินบอกกับจางเซจุนให้ไปนั่งรถคันอื่นเพราะเธอรู้ถึงแผนการของจางเซจุนดียูจินขึ้นรถพร้อมพังร้องไห้ และบอกกับพระเอกว่าข่าวหน้าถ้าเธอไม่สั่งพระเอกห้ามทําตามใจตัวเองเด็ดขาดจากนั้นยูจินก็สั่งให้ไปที่ข่าวนายวีรกรรมที่เพียเกทําขึ้นนั้นถูกเล่าปากต่อปากกันครูฝึกชุนได้ยินเรื่องนั้นเลยเลี้ยงข้าวพระเอกพร้อมทั้งเตรียมกับพระเอกเพื่อโชว์เท่ต่อหน้าหมอคนที่ครูฝึกชุนชอบสุดท้ายครูฝึกชุนดันเจ็บตัวแทน พระเอกกลับมาเฝ้านางเอกในตอนกะดึกเหมือนเคยในวันนี้พระเอกหุ้นให้นางเอกทำลามย้อนให้ได้และในที่สุดนางเอกก็ทำสำเร็จมีลันคุยกับพระเอกเรื่องของนางเอกว่าตอนที่อยู่สเปนนางเอกเอาแต่ตามหาพ่อซึ่งก็คือจางเซจุนจากนั้นหัวหน้าจูโทรมาหาพระเอกให้ไปที่ขาวนายเมื่อมาถึงลิฟต์ก็ไปที่ชั้นเ้าแต่ว่าพระเอกรู้สึกว่า ลิฟต์กับกำลังมุ่งหน้าสู่ทางใต้ดินมากกว่าแทนที่จะขึ้นไปข้างบนแท้จริงข่าวนายนั่นคืออะไรกันแน่แท้จริงแล้วข่าวนายก็คือ AI อัจฉริยะที่เก็บข้อมูลจากทุกทกที่มาให้ยูจินจัดการกับบรรดาสตรวงเธอเมื่อการประชุมจบลงพระเอกก็เข้าไปหายูจินยูจินอธิบายให้พระเอกรู้ว่าห้องแห่งนี้มีพลังอำนาจมหาศาลแล้วก็ถามพระเอกว่า ตอนที่พระเอกนั้นอยู่อิรักษ์เกิดอะไรขึ้นแล้วสอสอพักไปทําอะไรที่นั่นพระเอกยังลังเลใจยอยู่ยูจินจึงบอกว่าไม่ต้องห่วงห้องนี้นั้นเก็บเสียงได้ดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเอกพูดจะไม่เล็ดลอดไปภายนอกเด็ดขาดพระเอกเลยถามว่าแล้วใครเป็นคนฟังเสียงที่เขาพูดละ่ะยูจินจึงบอกว่ากระจกรอบด้านนี้เปรียบเสมือนกระจกวิเศษพระเอกยิ่งไม่เข้าใจไปใหญ่ ว่ายูจินนั้นหมายถึงอะไรกันแน่ยูจินจึงถามคำถามไปแล้วก็มีเสียงคนพูดออกมาจากกระจกจริงๆพระเอกเข้าใจแล้วว่าสิ่งนี้ก็คือ AI อัจฉริยะที่มีข้อมูลจำนวนมากนำมาวิเคราะห์หาคำตอบที่ยูจินต้องการพร้อมกันนั้นยูจินบอกกับพระเอกอีกว่าเธอต้องการรู้สาเหตุที่พระเอกเข้ามาทำงานที่ JS แท้จริงเป้าหมายของพระเอกก็คือการเข้ามาหาข้อมูลของสสพักและยูจินยังบอกอีกว่าไม่ว่าพระเอกอยากได้ข้อมูลมากเท่าไหร่ก็ป่วยการเพราะว่ากระจกจะตอบเพียงคำถามของยูจินเท่านั้นพระเอกจึงเล่าเรื่องตอนที่เขาอ,อยู่อิรักให้ยูจินฟังตอนนั้นพระเอกต้องการช่วยหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นผู้อบพยพที่นั่นแต่ว่าเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างทําให้เธอต้องตายและคนที่เป็นต้นตอก็คือสสพัก นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ระเอกอยากฆ่าสอสอพักยูจินบอกให้กระจกตอบคําถามที่เพอเอกต้องการรพอเอกจึงถามคําถามต่างๆเกี่ยวกับสอสอพักจนรู้ข้อมูลบางอย่างว่าสอสอพักนั้นขายอะไรบางอย่างให้กับชาวต่างชาติในขณะที่นางเอกก็แอบหนีออกมาจากบ้านพักยูจินบอกให้เพอเอกมาทํางานกับเธอรพอเอกจึงบอกว่าเขาไม่ต้องการทํางานให้เพราะว่าสักวันหนึ่งเจ้านายก็จะหักหลังลูกน้อง แต่ว่าเพื่อนจะไม่หักหลังกันฉากนี้ทําเอาอยูจินนั้นแอบ,บยิ้มตัดมาที่นางเอกเธอมาสถานที่เก่าที่ที่เธอเคยอยู่ในตอนเด็กพระเอกกลับมาที่บ้านพักพบว่านางเอกนั้นหนีไปแล้วนางเอกในตอนนี้จําได้แล้วว่าเธอมีป้าอยู่คนหนึ่งนางเอกจึงรีบไปหาป้าแต่เมื่อนางเอกมาถึงกับพบว่าป้าของเธอนั้นตอนนี้ป่วยมากและเมื่อป้าเห็นนางเอกกับบอกว่า ยูจินนั้นฆ่าแม่ของนางเอกให้นางเอกนั้นรีบหนีไปทีมบอดี้การ์ดตามมาจะถึงโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ทันแล้วนางเอกได้หลบหนีไปได้ทันในขณะที่ยูจินและจางเซจุนมาร่วมพิธีที่โบสถ์นางเอกก็แฝงตัวมาด้วยนางเอกกับจางเซจุนนั้นเจอกันแล้วยูจินรู้สึกเดือดมากที่นางเอกมาอยู่ต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้เมื่อจบพิธีนางเอกได้ทิ้งโน้ตเอาไว้ให้พระเอก ออกไปให้จางเซจุนในโนต้ตเขียนว่าตอนนี้นาเอกหลงทางอยู่ให้จางเซจุนมาหาด้วยยูจินจึงถามว่าที่นั่นนั้นคือที่ไหนแต่จางเซจุนกลับบอกว่าเขาไม่รู้ทีมบัิการเล่งกันตามหาตัวนางเอกก่อนที่จะมีคนรู้ว่านางเอกคือลูกของจางเซจุนแท้จริงสถานที่นางเอกรอจางเซจุนอยู่ก็คือที่สวนแห่งหนึ่งในที่สุดพระเอกก็ตามมาจนเจอนางเอก เขาเห็นหนางเอกร้องไห้จึงพยายามปลอบโดยการเอาไอติมสตรอเบอรี่มาล่อนางเอกเล่าให้พระเอกฟังว่าที่นี่ในอดีตก็คือสวนสนุกที่นางเอกเคยมากับพ่อและแม่เมื่อนางเอกเล่าเรื่องไปเรื่อยๆก็เกิดเป็นลมสาเหตุที่นางเอกเป็นลมก็คือเธอได้กินสตรอเบอรี่เข้าไปพระเอกจึงต้องประถมพยาบาลโดยการเป่าปากให้กับน,นางเอก นางเอกอาการเริ่มแย่ขึ้นหัวหน้าจูบอกกับยูจินว่าจะพานางเอกไปโรงพยาบาลแต่ว่ายูจินสั่งให้นำตัวนางเอกมาที่ JSS เพราะว่าไม่สามารถให้คนอื่นล่วงรู้การมีตัวตนอยู่ของนางเอกได้ตัดมาที่ชาวเน็ตได้โพสต์รูปนางเอกลงอินเทอร์เน็ตเพราะว่านางเอกคือคนที่ทุกคนต่างอยากรู้ว่าแท้จริงคือใครกันแน่ตัดมาที่นางเอกตอนนี้ถึงมือหมอแล้ว อาการเริ่มดีขึ้นพระเอกไปหาหัวหน้าจูพร้อมทั้งถามว่าใครเป็นคนยกเลิกการไปโรงพยาบาลของนางเอกแต่หัวหน้าจูกลับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของพระเอกดังนั้นจงไปดูแลนางเอกให้ดีกว่านี้พระเอกมาคุยกับครูฝึกชุนครูฝึกบอกถึงประวัติของนางเอกว่าแท้จริงนางเอกเป็นลูกของจางเซจุนและถูกยูจิน,นบังคับให้จางเซจุนต้องทำตามคำสั่งของเธอ แลกกับความปลอดภัยของนางเอกตัดมาที่ยูจนินมาคุยกับพรรกรัฐบาลเพื่อต่อรองในการให้จางเซจุนเข้าร่วมพรรคด้วยการต่อรองไปผลสําเร็จเรื่องมาถึงหูจางเซจุนว่ายูจินสามารถเจราจาต่อรองจนสาเร็จจางเซจุนในตอนนี้เตรียมขึ้นในคําปาใสยูยจินมันเยี่ยมนางเอกและพยายามพูดข่มขูต่ต่างๆนานาจนพระเอกทนไม่ได้ต้องเข้ามาบอกว่าตอนนี้นางเอกป่วยอยู่ให้ยูจินออกไปก่อน จึงทำให้ยูจินยอมออกมาจากนั้นพระเอกก็ไปร่วมงานปลาใสาของจางเซจุนในขณะที่การปลาใสายอยู่พระเอกเห็นว่ามีผู้ต้องสงสัยจนในที่สุดผู้ต้องใสเหล่านั้นก็ลุกขึ้นปลาไข่ไก่ใส่จางเซจุนแท้จริงแล้วนี่คือแผนการของจางเซจุนเมื่อจบงาน จางเซจุนไปอาบน้ําในขณะที่มีบริการที่ถูกสสพักซื้อตัวไว้นั้นนํายามให้คนแต่งหน้าของจางเซจุนเพื่อนําไปฉีดให้จางเซจุนแต่ว่าพระเอกเห็นเหตุการณ์ซะก่อนจึงได้ช่วยไว้ได้ทันจากนั้นก็มีตํารวจเข้ามาพระเอกจึงรีบพาจางเซจุนออกไปเมื่ออยู่ที่รถจางเซจุนขอบใจพระเอกที่ช่วยไว้และถามพระเอกว่าจะไปที่ไหนพระเอกบอกว่าจะพาไปหานางเอกจางเซจุนบอกว่า เขาไม่ต้องการไปหานางเอกแต่ว่าสุดท้ายก็ใจอ่อนและยอมไปหาจางเซจุนให้เพกสัญญาว่าจะคอยปกปอก้องนางเอกพระเอกจึงรับปากว่าจะคอยปกปอก้องนางเอกให้จางเซจุนมาหานางเอกในขณะที่ยูจินก็เฝ้าสังเกตการอยู่จางเซจุนพูดคุยกับนางเอกและนางเอกก็บอกว่ายูจินเป็นคนวางยาฆ่าแม่ของเธอ แต่จางเซจุนบอกว่าอย่าได้พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วจางเซจุนก็บอกให้นางเอกนะั้นดูแลตัวเองให้ดีพระเอกมาหานางเอกแต่ว่านางเอกกับโวยวายใส่ทําให้พระเอกหลุดปากออกมาว่าเขาไม่น่าสัญญากับจางเซจุนเลยตัดมาที่ยูจินกําลังด่าแชร์วอนกับหัวหน้าจูว่าทําไมถึงทําให้เกิดเรื่องราววุ่นวายเหล่านี้หัวหน้าจูจะขอรับผิดชอบในการลาออกแต่ยูจินก็ไม่ได้อนุมัติ พร้อมทั้งให้แชร์วอนจัดการกับพู้ที่ก่อเหตุวุ่นวายด้วยรวมถึงบริการที่ทรยศอีกด้วยเจ้าหน้าที่อายการเข้ามาจับกุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อมูลที่ยูจินให้ไปจากนั้นจางเซจุนก็เข้ามาให้เจ้าที่อายการตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อแสดงความบริสุทธิ์และในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่อายการก็มาตรวจคนบ้านของยูจินยูจินบอกว่าให้ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจตัดมาที่พ่อแม่ของซุงวอนพวกเขาคุยกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยูจินนั้นอยู่เบื้องหลังสอสอพักรู้สึกเดือดมากกับเรื่องที่ยูจินนั้นจัดการสอสอพักนั้นคิดจะทำอะไรบางอย่างชาวเน็ตตอนนี้เริ่มค้นหาตัวนางเอกและดูเหมือนว่า มีคนเคยเห็นนางเอกจนในที่สุดสามารถรู้ว่านางเอกนั้นพักอยู่ที่ไหนพระเอกเองก็ฝากให้ครูฝึกชุนโทรไปหานักข่าวเกี่ยวกับที่อยู่นางเอกและในตอนนี้ชาวเน็ตและนักข่าวต่างไปรอที่หน้าบ้านพักกันเต็มไปหมดยูจินบอกให้แชร์วอนไปจัดการเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่าแชร์วอนจะไม่ทำตามคำสั่ง ดังนั้นยูจินจึงให้เลขาโทรไปบอกกับหน่วยจูโจวว่าให้บังคับแช์วอนจัดการเรื่องนี้โดยด่วนแช์วอนจึงทำตามคำสั่งพระเอกให้นางเอกแต่งตัวเตรียมออกไปสู่สายตาของชาวเน็ตพร้อมกันนั้นแม่บ้านก็ออกไปย้ำกับพวกชาวเน็ตและนักข่าวว่าตอนนางเอกออกมาสามารถถ่ายรูปได้แต่อย่าใช้แสงแฟลช พระเอกไปจัดการกับมือปืนที่ซุ่มอยู่แต่แล้วก็ต้องต่อสู้กับหัวหน้าหน่วยจู่โจมจนบาดเจ็บทั้งคู่ในขณะเดียวกันนางเอกก็ออกมาข้างนอกชาวเน็ตและนักข่าวต่างรีบแหกันถ่ายรูปพร้อมกันนั้นนางเอกก็พูดว่าเธอคือลูกของอดีตดาราสาวชื่อดังจนสุดท้ายนักข่าวถามนางเอกว่าพ่อของเธอนั้นคือใครนางเอกกลับตอบว่า พ่อของเธอก็คือผู้กำกับโกที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นพวกนักข่าวก็เริ่มยิงแฝดใส่นางเอกทำให้ยูจินอาศัยจังหวะนั้นเข้ามาประคองนางเอกเมื่อเรื่องจบลงพระเอกบอกกับยูจินว่าที่ทำไปก็เพราะว่าเป็นการปกป้องความปลอดภัยของนางเอกข่าวของนางเอกที่ว่าเป็นลูกของผู้กำกับชื่อดังได้แพร่กระจายออกไปทั่วนางเอกไม่สบายใจ จึงขึ้นมาบนหลังคาพระเอกเองก็ตามมาแต่คราวนี้ถูกนางเอกจับได้ทั้งคู่จึงนั่งคุยกันนางเอกบอกขอบคุณพระเอกในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สเปนเรื่องที่ช่วยชีวิตนางเอกไว้พระเอกก็เขินนางเอกและบอกว่าตอนนี้นางเอกอยากทำอะไรก็ได้แล้วเพราะว่าทุกคนรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของนางเอกแล้วและก็ห้ามอยู่ห่างจากพระเอกเด็ดขาดเพราะตอนนี้ยูจนิน อยากจะกําจัดนางเอกแล้วนางเอกก็เล่าเรื่องในอดีตให้เพเอกฟังว่าแม่ของนางเอกนั้นติดเหล้าและก็เฝ้ารอจางเซจุนจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตและนางเอกก็เสียใจกับการตายของแม่เพราะนางเอกเป็นคนให้ยานอนหลับกับแม่ไปเองรพเอกกอดน,นางเอกไว้จนกระทั่งหยุดร้องไปตัดมาที่สสพักให้หัวหน้าตำรวจนำข้อมูลของพรพเอกมาให้เขา ตอนนี้สสพักรู้แล้วว่าจะจัดการยังแบบพระเอกดีนางเอกลงมากินข้าวเช้าด้วยกันกับแม่บ้านและบอดี้การ์ดสาวมีรันทุกคนต่างตกใจเพราะไม่เคยเห็นนางเอกเป็นแบบนี้มาก่อนนางเอกบอกขอบคุณมีลันที่ช่วยเหลือนางเอกไว้และยังบอกอีกว่าจะให้ทุกคนไปทำงานของตัวเองไม่ต้องไปเป็นบอดี้การ์ดให้เธออีกแต่ว่าบอดี้การ์ดวูกับบอกว่าไม่ว่ายังไง เขาก็ออกจากการเป็นบอดี้แของนะเอกไม่ได้เพราะท่างออกเมื่อไหร่เขาจะตายเมื่อน,นั้นพระเอกมาต่อว่ายูจินว่าที่เขาต้องการจัดการกับสสพักไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นคนฆ่าคนที่พระเอกรักแต่ในตอนนี้ยูจินเองก็แทบจะไม่ต่างจากสสพักเลย ยูจินเปลี่ยนเรื่องมาคุยเรื่องของสสพักกับชาวต่างชาติที่ชื่อโอมานในตอนที่อยู่ที่อิรักและคิดว่าเรื่องที่พวกเขาคุยกันนั้นต้องมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกเขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษแต่ใช้ล่ามที่พูดภาษาท้องถิ่นกับเกาหลีได้ดังนั้นยูจินจึงตามหาหลักฐานที่ว่าพร้อมกับบอกพระเอกว่าเป้าหมายของเธอกับพระเอกนั้นเหมือนกันดังนั้นจึงต้องร่วมมือกัน แต่พระเอกต้องการฆ่าสสพักส่วนเป้าหมายของยูจินนั้นคือการทําให้สสพักหมดอนาคตในการเป็นกการเมืองจากนั้นสสพักก็จะหมดหวังในการมีชีวิตอยู่อีกต่อไปพระเอกนั้นอึ้งในความคิดของยูจินนาเอกมาที่ J.S เพื่อเช็คสภาพร่างกายแต่มาเจอกับครูฝึกชุนเขาจึงชวนนาเอกมาฝึกศิลปะการต่อสู้ซักพัก ซุงวอนก็มาหานางเอกและบอกว่าเขาคืออาของนางเอกในขณะที่ยูจินกับพระเอกก็มาเจอนางเอกอยู่กับซุงวอนเช่นกันยูจินตกใจมากพร้อมกันนั้นซุงวอนก็ขอตัวไปกับนางเอกด้วยยูจินไม่ยอมจึงทําให้ซุงวอนบอกว่าเขาจะเป่าประกาศว่านางเอกคือลูกของจางเซจุน แต่แล้วนางเอกก็บอกว่าจะไปกับซุงวอนและเพเอกก็จะติดตามไปด้วยอยู่จินจึงขอฝากนางเอกไว้กับพระเอกซุงวอนจะพานางเอกไปหาหมอเพื่อเช็คสภาพจิตของนางเอกเมื่อมาถึงโรงพยาบาลซุงวอนแนะนําให้นางเอกตรวจอาการกับหมอลีหมอลีคือหมอที่เคยดูอาการนางเอกในตอนเด็กซุงวอนขอคุยกับพระเอกเป็นการส่วนตัวเขาน้ชวนพระเอกมาอยู่ด้วยเพราะเห็นว่ารพเอกมีฝีมือที่เก่งกาจ แต่ว่าพระเอกนั้นปฏิเสธไปแล้วก็รีบตามหานางเอกแต่ว่าหาไม่เจอ JB g r o u ุประกาศเลิกจ้าง j s อย่างกระทันหันยูจินมีคำสั่งให้จัดการกับ JB g r o u ุในขณะที่พระเอกก็กำลังตามหาตัวนางเอกอยู่พระเอกนั้นถูกซุงวรปั่นหัวแท้จริงแล้วนางเอกไม่ได้ถูกจับตัวไปแต่มาจัดงานเลี้ยงจากนั้นพระเอกก็ต่อสายหาซุงวอให้กับยูจินทั้งคู่ได้คุยกัน นางเอกมาเดินเล่นที่ริมทะเลและคุยกับพระเอกว่าเธอจะเรียกซุงวอนว่าอาเพราะว่าทั้งซุงวอนและนางเอกต่างมีเป้าหมายเดียวกันก็คือกำจัดยูจินและที่นางเอกไม่ต้องกังวลก็เพราะว่ามีพระเอกอยู่ใกล้ๆจากนั้นนางเอกก็ชวนพระเอกเล่นวิ่งแล่จับนี่เป็นครั้งแรกที่นางเอกยิ้มอย่างเต็มที่ในตอนดึกซุงวอนคุยกับพระเอกเรื่องที่ต้องดึงนางเอกเอาไว้ใกล้ตัว เพราะว่าเมื่อนั่นเองอยู่กับทซงวอ,อยูจินก็จะไม่กล้าทำลายเจบีกุ๊ปสอสอพักมาคุยกับพ่อของซงวอนเกี่ยวกับการร่วมมือกันกําจัดยูจนินพระเอกให้วิทยุสื่อสารกับนางเอกไว้เพราะว่าถ้าหากมีเรื่องอะไรแล้วก็ให้ใช้วิทยุมาหาพระเอกทั้งคู่ต่างเล่นวิทยุก,กันทั้งคืนตอนนี้นางเอกเริ่มชอบพระเอกซะแล้วนางเอกวิทยุไปหาพระเอกแต่ว่าเขาไม่ตอบดังนั้นนางเอกจึงออกมาดู พบว่าพระเอกได้นอนหลับไปแล้วแต่ว่าพระเอกฝันร้ายและตื่นขึ้นมาเมื่อเห็นนางเอกพระเอกก็จับนางเอกก็มาก่อทันทีทั้งคู่เขินการทำตัวไม่ถูกตอนเช้าบอดี้การ์ดสาวมีลันแต่งหน้าให้นางเอกจากนั้นนางเอกก็โทรหาพระเอกแล้วบอกว่านายเป็นของฉันแล้วบอดี้การ์ดมีลันยกนายให้ฉันแล้วฉากนี้เรียกว่านางเอกนั้นลุกใส่พระเอกอย่างหนักเลยทีเดียว ซุงวอนเอาแฟ้มคดีแม่นางเอกมาให้นางเอกดูพร้อมกันนั้นรายการถ่ายทอดสดก็มีการสัมภาษณ์ยูจินเรื่องประวัติของนางเอกยูจินบอกว่าเป็นเพราะเธอทำให้พ่อและแม่ของนางเอกต้องเจอกันแล้วก็เลิกกันดังนั้นยูจินจึงต้องรับผิดชอบนางเอกโดยการเลี้ยงดูนางเอกมาโดยตลอดนักข่าวพยายามพูดกดดันยูจิน ยูจินเองก็เล่นงานเลื่องลูกชายของนักข่าวแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้นักข่าวกับไม่กลัวการข่มข่วงยูจินทำให้ยูจินเองเริ่มกดดันเรื่อยๆแต่แล้วนักข่าวก็เชิญนางเอกมาที่รายการทำให้ยูจินแทบช็อกและก็มีวิดีโอของลาเฟ่เพื่อนสนิทของแม่นางเอกที่เป็นผู้มีอิทธิพลในวงการแฟชั่นบอกว่านางเอก อยากเป็นนางแบบหรือดาราก็ให้บอกเขาได้เลยจากนั้นนางเอกก็บอกว่าสิ่งที่เธอต้องการที่สุดในตอนนี้ก็คือสืบหาความจริงในคดีของแม่นางเอกที่เสียชีวิตทำเอายูจินนั้นน่าเสียสุดเมื่อจบรายการพระเอกมาเตือนนางเอกว่าจะมาหายูจินทำไมแต่นางเอกก็บอกว่านางเอกต้องการแก้แค้นยูจินดังนั้นพระเอก จึงต้องคอยปกป้องเธอแชร์วอนมาคุยกับรุ่นน้องที่เป็นหัวหน้าตำรวจพวกเขาคุยกันเรื่อเฮี่จัดการจางเซจุนซุงวอนพานางเอกมาแต่งตัวเพื่อเตรียมถ่ายแบบจากนั้นเมื่อเริ่มถ่ายแบบซุงวอนก็เข้า,าหาหนางเอกและบอกให้เธอกินยาคลายความเครียดเพื่อจะสามารถใช้แสงแฟลชได้ด้วยความเป็นห่วงพระเอกก็เข้า,าหาหนางเอกแต่นางเอกบอกว่าซุงวอน คงไม่ให้ยาพิษเธอกินหรอกจากนั้นก็มีกลุ่มคนร้ายเข้ามาภายในสตูดิโอถ่ายภาพพร้อมกันนั้นพระเอกก็รู้แล้วว่ากลุ่มคนร้ายที่เข้ามาเตรียมพ่นแก๊สทำลายปราสาสพระเอกจึงให้หนางเอกไปที่ช่องะระบายอากาศข้างบนแต่นางเอกไม่ยอมไปเพราะว่านางเอกอยากจะออกไปพร้อมกับพระเอก แต่สุดท้ายเธอก็ยอมไปแก๊สพิษเริ่มแพร่กระจายพระเอกโทรไปหายูจินแต่ว่าเลขามารับสายเมื่อคุยกับพระเอกก็รู้ว่าเป็นแผนการของเลขายูจินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มคนร้ายได้ใส่หน้ากากกันแก๊สแล้วเข้ามาในห้องแต่ว่าพระเอกก็ใช้การกั้นหายใจต่อสู้จนสามารถชิงหน้ากากกันแก๊สมาได้และก็ไล่เก็บพวกคนร้าย พระเอกโดนคนร้ายลุมและก็ถูกแย่ยหน้ากากไปได้จากนั้นนางเอกก็เข้ามาช่วยพระเอกไว้จนในที่สุดคนร้ายได้ตามนางเอกไปแต่ว่าสุดท้ายพระเอกก็สามารถช่วยนางเอกไว้ได้ทันจากนั้นพระเอกก็สลบไป แล้วนะ้าเอกก็ใส่หน้ากากากันแก๊สให้กับพระเอกสักพักก็มีบริการมีรันกับบริการวูเข้ามาช่วยไว้ได้ทันตัดมาที่อายการกําลังถแถลงการสอบสวนจางเซจุนแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอายการบอกว่าจางเซจุนเป็นผู้ต้องสงสยัยจึงไม่สามารถปล่อยตัวไปได้จางเซจุนและยูจินต่างอึ้งตามๆกันเพราะคิดไม่ถึงว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างนี้กลับมาที่คนของสสพัก กับถูกปล่อยตัวออกมาพระเอกสั่งให้บริการบูและบริการมีรันนำตัวนางเอกไปที่บ้านพักยูจินมาที่คาวนายพร้อมกับสั่งการว่าให้ทำยังไงก็ได้ให้ช่วยจางเซจุนต่อให้ต้องฆ่าคนก็ต้องทำสสพักโทรหาเลข,ขานายกให้ช่วยจัดการจางเซจุนเมื่อการเลือกตั้งจบเมื่อไหร่สสพักจะหาตำแหน่งดีๆให้ตอนนี้มีสสมาเข้าร่วมกับสสพักอย่างมากมาย ตัดมาที่ยูจินแชร์วอนบอกว่าทางเดียวที่จะสามารถชนะได้ก็คือฆ่าสอสอพักโดยการให้พระเอกไปเก็บสอสอพักเมื่อกลับมาถึงที่บ้านพระเอกกับนางเอกเดินเข้าบ้านพักธรรมดาไม่ได้พระเอกจึงเอาผ้าคลุมหัวแล้วค่อยๆเดินเข้าไปในบ้านจากนั้นทั้งคู่ก็จูบกันทําเอาทุกคนอึ้งน้ำตามกันจากนั้นยูจินก็สั่งให้พระเอกไปเก็บสอสอพักแต่พระเอกให้ยูจินรับปากเรื่องความปลอดภัยของนางเอก จากนั้นพระเอกก็ไปที่ขาวนายพร้อมทั้งบอกว่าถ้าพระเอกสามารถฆ่าสอสอพักได้เขาจะขอหัวเลข,ขาของยูจินและยังมีอีกข้อหนึ่งก็คือให้ปล่อยนายเอกไปยูจินคิดสักพักแล้วก็รับปากพระเอกก่อนพระเอกจะไปยูจินได้บอกว่าถ้าเกิดอันตรายเกินไปพระเอกจะกลับมาก็ได้นะพระเอกจึงบอกว่านี่มันอะไรกันไม่สมก็เป็นยูจินเลยและพระเอกก็บอกอีกว่า เขานั้นได้ยกเลิกการส่งอีเมลไปตั้งนานแล้วและพระเอกก็เชื่อว่ายูจินเป็นคนที่รักษาสัญญาเลข,ขาของยูจินได้โทรไปบอกหัวหน้าซอว่าไม่ว่าภารกิจจะสําเร็จหรือล้มเหลวก็ต้องฆ่าพระเอกให้ได้พระเอกโทรหานางเอกว่าวันนี้จะกลับช้าหน่อยไม่ต้องเป็นห่วงนางเอกบอกว่าไม่ว่ายังไงพระเอกก็ต้องกลับมาหานางเอกให้ได้ครูฝึกชุนก็อาสา,าเป็นหน่วยจู่โจมด้วย ในขณะเดียวกันสสพักก็รู้ตัวอยู่แล้วและก็กำลังจะไปพักที่อื่นแต่ดูเหมือนว่าพวกของยูจินก็รู้แล้วเหมือนกันพวกพระเอกแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มบริกาศของสสพักด้วยแต่ว่าก็ถูกจับได้แต่แล้วก็เกิดการยิงขึ้นทั้งคนของสสพักกับพวกพระเอกประทะกันสสพักรีบหนีไปที่ห้องนิรภัยแต่ว่าพระเอกก็สามารถเข้าไปได้เมื่อเข้ามาในห้อง พระเอกไม่สามารถเหนี่ยวกยปืนได้เนื่องจากเป็นโรคประจำตัวสอสอพักไม่รู้ว่าพระเอกไม่สามารถฆ่าคนได้ดังนั้นสอสอพักจึงบอกให้ปล่อยตัวเขาไปแล้วเขาจะยอมจ่ายเงินให้กับพระเอกพระเอกจึงบอกให้สอสอพักโทรบ,บอกลูกน้องข้างนอกว่าให้ปล่อยตัวคนของพระเอกข้างนอกไปให้หมดแล้วพระเอกก็โทรหายูจินว่าสอสอพักอยู่กับพระเอกแล้วยูจินจึงรู้ว่าหน่วยจูโจมไม่ได้อยู่กับพระเอก ดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถฆ่าสสพักได้ยูจินจึงขอคุยกับสสพักสสพักบอกว่าจะปล่อยจางเซจุนไปแต่ยูจินกลับบอกว่าให้สสพักถอนตัวจากการเมืองซะจากนั้นก็ให้เวลาสสพักได้คิดแล้วยูจินก็บอกพระเอกว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องรอดกลับมาให้ได้ พวกบริการถอนตัวจากการจู่โจมเพราะว่าภารกิจสําเร็จแล้วไม่นานอายการก็รีบม,มาปล่อยตัวจางเซจุนจากนั้นจางเซจุนก็ออกไม่สัมภาษณ์ว่าตอนนี้อายการได้ขอโทษที่กักตัว,ขวเขาไว้จากนั้นทางพรรคการเมืองของสอสอพักก็ประกาศรับจางเซจุนเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกพักเลขาางอยูจินร้อนใจมาก ที่พระเอกทำภารกิจสำเร็จและกำลังจะออกมาจึงรีบโทรหาหัวหน้าซอแต่ว่าหัวหน้าซอเลือกที่จะตัดสายสอสอพักเอาเงินสองล้านดอนลลาร์ให้กับพระเอกแล้วคุยกับพระเอกว่าในอดีตพระเอกนั้นเคยอยู่ที่แบล็กสโตนใช่ไหมพระเอกเลยบอกว่าสอสอพักเองก็เคยเป็นลูกค้าแบ็กสโตนเหรอพระเอกพยายามซักไซส์ถามถึงเรื่องที่สอสอพักมาที่อิรักแต่ว่าสอสอพักกลับบอกให้พระเอกมารับใช้เขาตัดมาที่นางเอกเอ้ย ยูจินบอกกับเลขาไปว่าต่อไปนี้อย่ามายุ่งกับพระเอกอีกเลขาหึงยูจินเลยบอกว่างานที่เบรกทำได้เธอก็ทำได้ยูจินจริงบอกว่าสิ่งที่เลขาอยากทำให้เธอยูจินก็อยากทำให้เบกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ยูจินต้องฆ่าเลขาเลยแค่เลขาทำงานให้ดีก็พอแล้วพระเอกกลับมาที่บ้านพัก นางเอกรีบออกมาหาแล้วรีบเข้ามากอดพระเอกทันทียูจินกลับมาบ้านเจอกับจางเซจุนจางเซจุนไม่พูดไม่จาเข้ามาตบหน้ายูจินทันทีจากนั้นก็บอกว่าอย่าได้แตะต้องลูกของเขาอีกเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จางเซจุนจะพังแผนการให้หมดถ้าเลือกตั้งไม่สำเร็จยูจินก็เป็นแค่หมาตัวหนึ่งยูจินตอบอย่างนอบน้อมว่าเธอจะไม่ยุ่งกับนายเอกอีกจากนั้นเธอก็บอกต่ออีกว่า เธอจะไปร่วมมือกับสอสอพักก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจางเซจุนหรือสอสอพักก็ไม่ต่างกันเธอเพียงต้องการ j b g r ก u ุและครอบครองทุกอย่างเท่านั้นและยูจินยังบอกอีกว่าเธอจะฆ่านางเอกก็ต่อเมื่อนางเอกแสหาเรื่องถ้าหากว่าจางเซจุนไม่พอใจก็ออกไปได้เลยและเธอยอมรับว่าตอนนี้เธอไม่รู้สึกอะไรกับจางเซจุนเลยสักนิด พวกพระเอกไปกินเลี้ยงกันเมื่อกลับมาที่บ้านพักดูเหมือนว่าหัวหน้าซอจะยอมรับในตัวพระเอกแล้วตอนนี้พระเอกคือสมาชิกบอดี้การ์ดของ J.S.S <summ at S 1> อย่างเต็มตัวพวกผู้ชายต่างถูกบอดี้การ์ดมีรับรน,รน,นบังคับให้มาร์กหน้าพระเอกนั้นไม่ยอมและบอกว่ามีแต่พวกขี้เหร่เท่านั้นถึงจะยอมมาร์กหน้าแต่สุดท้ายพระเอกก็โดนนางเอกบังคับให้มาร์กหน้าพระเอกกับนางเอกน้อยไม่หลับ จึงมาที่ห้องใต้หลังคาจากนั้นนางเอกก็ถอดเสื้อพระเอกเขานนั้ตกใจมากสุดท้ายนางเอกแค่จะทำแผลให้เท่านั้นพระเอกบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปหาหมอทำแผลแต่นางเอกบอกว่าไม่ได้เพราะว่าพระเอกเป็นของเธอแล้วมีเตียงก็ไม่ไปนอนพระเอกกับนางเอกมานนั่งกอดกันบนหลังคาแล้วพระเอกก็ชวนนางเอกไปอยู่สเปนด้วยกันเธอบอกว่า ที่สเปนเป็นที่ที่เธออยากหนีแทบตายแต่สุดท้ายก็ตอบตกลงพราะว่าขอแค่มีพระเอกเธอก็ไม่กลัวแล้วจากนั้นนางเอกก็ถามถึงพระเอกว่าไปทำอะไรที่สเปนพระเอกจึงบอกว่าเขาถูกตามจับตัวและถูกใส่ร้าย,ายรวมถึงไม่สามารถปกป้องคนที่พระเอกรักได้นางเอกจึงกอดพระเอก พร้อมกันนั้นพระเอกก็บอกว่าถ้าเรื่องราวทั้งหมดจบลงเขาจะพาเธอไปสเปนด้วยกันพระเอกมาที่คาวนายท่ามกลางการต้อนรับอย่างเป็นมิตรและแม้แต่เลขาของยูจินก็ยังพูดขอโทษพระเอกอีกด้วยพระเอกบอกกับยูจินว่าสอสอพักให้เงินพระเอกมาเพราะจะให้จัดการค่ายูจินซุงวอนมาที่บ้านพักและบอกว่า จะให้บอดี้การ์ดมีรันกับบอดี้การ์ดบูรวมถึงแม่บ้านมาอยู่ที่ JB บีกรุ รวมถึงเพิ่มเงินเดือนให้อีกด้วยยูจินมาวิเคราะห์กับพระเอกว่าแท้จริงสอสอพักไปทําอะไรที่อิรักกันแน่และก็ยังบอกอีกว่าให้พระเอกตีสนิทกับสอสอพักอีกด้วยนางเอกมาคุยกับซุงวอนว่าจะไปที่สุสานของแม่นางเอกเมื่อพระเอกออกไปยูจินบอกกับเลขาให้ทํางานได้แล้วและงานนี้จะให้พระเอกรู้ไม่ได้ สอสอพักมาเปิดงานที่จางเซจุนได้เข้าร่วมพักการเมืองนางเอกมาที่สุสานของแม่ตัวเองทามกลางนักข่าวมากมายนางเอกบอกให้แม่หลับให้สบายพระเอกมาคุยกับครูฝึกชุนเกี่ยวกับประวัติของยูจินว่าในอดีตยูจินเป็นคนที่เก่งและฉลาดมากแต่ว่าพอเลือกคนผิดก็คือจางเซจุนซึ่งผิดกับซงวอนที่ทำตามที่พ่อต้องการทุกอย่างแต่ไม่ว่ายังไงสุดท้ายก็เป็นเรื่องของธุรกิจและผลประโยชน์ ซุงวอนพานางเอกไปหานักโทษคนหนึ่งนักโทษคนนั้นบอกว่าเขาเข้าไปขโมยของในคืนที่แม่ของนางเอกตายเขาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างนักโทษคนนั้นบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปในห้องแล้วเอาเข็มฉีดยาฉีดให้กับแม่ของนางเอก และผู้หญิงที่ฉีดย้ายกับแม่นางเอกนั้นก็คือ,อยูจินพร้อมกันนั้นซุงวอนก็บอกให้นักโทษไปเป็นพยานในคดีของแม่นางเอ,ก,อกด้วยซุงวอนกำชั่กับนางเอกว่าอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับใครเพราะว่าอาจจะกระทบต่อการเลือกตั้งของพ่อนางเอกก็ได้รวมถึงห้ามบอกเรื่องนี้กับพระเอกเด็ดขาดนางเอกมางานเดินแบบในตอนคืนพร้อมกับจะกินยาที่ซุงวอนให้มาพระเอกพยายามเข้ามาห้าม เพราะว่าวันนี้นางเอกกินเข้าไปหลายเม็ดแล้วถ้ากินอีกจะไม่ดีต่อสุขภาพแต่ว่านางเอกก็จําเป็นต้องกินเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้โรคก,กําเริบนางเอกเออกมากล่าวเปิดงานและจากนั้นก็แต่งตัวเตรียมเดินแบบแต่ในระหว่างการเดินอยู่นั้นก็เกิดกลัวแสงแฟล จนทาให้พระเอกต้องเข้าไปประคองตัวไว้ข่าวลือของนางเอกได้ออกมาเพื่อโจมตียูจินซุงวอนบอกกับนางเอกว่าข่าวนี้จะทาให้ยูจินโดนลงโทษอย่างแน่นอนและยังย้านางเอกอีกว่าอย่าให้พระเอกรู้เรื่องนี้ซุงวอนมาหาหัวหน้าตํารวจเพื่อจะให้สืบคดีของแม่นางเอกพร้อมกันนั้นหัวหน้าตํารวจก็โทรรายงานสสพักสสพักบอกให้จัดการให้ถึงที่สุดข่าวปริศนาการตายของแม่นางเอก ถูกขยายข่าวจนใหญ่โตสุดท้ายนักข่าวแห่กันมาสัมภาษณ์ยูจินจนสุดท้ายยูจินเครียดแล้วเป็นลมครูฝึกชุนมาเยี่ยมยูจินพร้อมทั้งบอกว่าให้ปล่อยนางเอกไปเถอะยูจินไม่ยอมปล่อยนางเอกครูฝึกชุนเลยบอกว่าเขาจะแจ้งเบาะแสะให้กับตำรวจตัดมาที่จางเซจุนมาที่เจบีกรุ๊ เพื่อมาหาพ่อของซุงวอนพวกเขาดีใจแทนจางเซจุนที่จะได้มีอำนาจเหนือ,อยูจินแล้วพร้อมกันนั้นพ่อของซุงวอนก็บอกให้จางเซจุนปล่อยตัวยูจินไปซะจางเซจุนจะได้ประสบความสำเร็จ พระเอกมาเตือนนางเอกว่าอย่าเป็นเครื่องมือให้กับสุวอรแต่นางเอกกลับบอกว่าไม่อยากให้พระเอกไปยุ่งเกี่ยวกับยูจินอีกพระเอกก็บอกกับนางเอกว่าการที่เขาไม่บอกว่ากําลังทํางานอะไรอยู่นั้นก็เพราะว่าพระเอกไม่ต้องการให้นางเอกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แชร์วอนมากินเหล้าฉลองกับหัวหน้าตํารวจแอดมินว่าคู่นี้เหมาะกันมากเพราะไม่ว่าสอสอพักหรือจางเซจุนใครชนะก็ตาม พวกเขาก็พร้อมที่จะไปอยู่ฝั่งที่ชนะทันทีพระเอกมาหายูจินเพราะต้องถามว่าแท้จริงยูจินฆ่าแม่นเอกหรือไม่ยูจินตอบว่าเธอไม่ได้ฆ่าแม่นางเอกและที่ปล่อยให้นางเอกและจางเซจุนเข้าใจว่ายูจินฆ่าแม่นางเอกนั้นเพราะว่าจะทําให้จางเซจุนเชื่อว่ายูจินสามารถฆ่านางเอกได้และจางเซจุนก็จะไม่สามารถไปจากยูจินได้รวมถึงยูจินยังบอกอีกว่า เธอรู้ตัวคนร้ายที่ฆ่าแม่นะเอกอ,อีกด้วยและยูจินยังบอกพระเอกอีกว่าเธอได้ตั้งโปรแกรมให้กระจกตอบสนองต่อเสียงของพระเอกอีกด้วยเพราะนอกจากเสียงของยูจินแล้วก็มีเพียงแค่พระเอกเท่านั้นที่กระจกจะตอบถ้าพระเอกอยากรู้อะไรก็ไปถามกระจกได้เลยพระเอกจึงถามยูจินว่าทำไมถึงตั้งค่าให้กระจกฟังเสียงของพระเอกยูจินจึงบอกว่าเพราะว่าพระเอกั้นงเชื่อเธอและลบอีเมลที่เปรี่ยนเสมือนชีวิตของพระเอกทิ้งไป กระจกนั้นเปรียบเสมือนชีวิตของยูจิน sì, ด ання, ังนั้นยูจินจะขอฝากกระจกไว้กับพระเอกจากนั้นซุงวอนก็เข้ามาหายูจินพร้อมทั้งบอกว่าเขาจะดูแล j s เแล้วยูจินก็ยกขาวนหนกับเขาซะแล้วซุงวอนเนบอกอีกว่าให้ยูจินรีบตัดสินใจซะเมื่ออย่างนั้นยูจินจะต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีของแม่นางเอกพระเอกได้เข้ามาที่ข่าวนายพร้อมทั้งถามกระจกว่า พระเอกสามารถถามคำถามได้ทุกอย่างถึงแม้ว่าคำถามนั้นจะเกี่ยวข้องกับยูจินก็ตามใช่ไหมกระจกตอบรับคำถามทุกอย่างของพระเอกตัดมาที่ยูจินขอร้องให้จางเซียจุนไปกับเธอด้วยยูจินมาให้ปากคำกับตำรวจพร้อมทั้งบอกต่อนักขาว่าเรื่องทุกอย่าง เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของเธอท่ามกลางความสะใจของสสพักดัซุงวรยูจินบอกว่านางเอกก็คือลูกของจางเซจุนทุกคนต่างช็อกกับคำตอบของยูจินเพราะคาดไม่ถึงว่ายูจินจะบอกความจริง จางเซจุนบอกว่าจะเป็นคนบอกความจริงของเรื่องนี้กับสื่อเองจางเซจุนได้บอกว่าเขาพบกับแม่นางเอกตอนที่เป็นทนายแล้วก็สัญญากันว่าจะแต่งงานกันแต่แล้วในระหว่างที่ลงสมัครเลือกตั้งนั้นก็ถูกคดีที่ช่วยนักศึกษาล้ภัยจะต้องติดคุกและก็ได้เลิกกับแม่นางเอก ไม่นานจางเซจุนก็ได้ยินข่าวว่าแม่นางเอกไปแต่งงานกับพว่วงกับแล้วจากนั้นยูจินก็ได้ช่วยเหลือจางเซจุนไว้ด้วยแรงสนับสนุนจากยูจินก็ทำให้จางเซจุนสามารถกลับมาในวงการการเมืองได้แล้วแม่นางเอกก็กลับมาพร้อมกับนางเอกรวมถึงยังพยายามขู่ให้จางเซจุนนั้นเลิกกับยูจินและไปอยู่กับเธอที่อเมริกา ไม่งั้นแม่นางเอกจะบอกกับสื่อถึงเรื่องนี้แต่ว่าสุดท้ายจางเซียจุนก็ตอบปฏิเสธไปและแม่นางเอกก็โทรมาขู่จางเซียจุนว่าจะฆ่าตัวตายแต่ว่าจางเซียจุนไม่เชื่อดังนั้นแม่นางเอกจึงฆ่าตัวตายจริงๆจางเซียจุนขอให้สื่อลงโทษเขาเพียงคนเดียวอย่าไปโจมตียูจินเลย ตัดมาที่ยูจินตำรวจพานักโทษเข้ามาชี้ตัวแต่ว่านักโทษกับบอกว่ายูจินไม่ใช่คนร้ายและด้วยการกลับคำของนักโทษนั้นทำให้ยูจินพ้นผิดพระเอกมาคุยกับเลขาและรู้ว่านักโทษที่กลับคำนั้นเป็นแผนของยูจินพระเอกเกลียดการกระทำของเลขาและยูจินเป็นอย่างมากยูจินถูกปล่อยตัวออกมาเมื่อออกมาข้างนอกนักข่าวต่างเข้ามาสัมภาษณ์แต่ว่ายูจิน บอกแค่ว่าเรื่องทุกอย่างเป็นเธอที่ผิดเองและก็บอกแต่คำว่าขอโทษและก็แกล้งเป็นลมไปซุงวอนมาขอโทษยูจินในขณะที่พระเอกเองก็แอบฟังพวกเขาคุยกันยูจินบอกกับซุงวอนว่าอย่ามายุ่งกับนางเอกอีกและก็ยังบอกให้จัดการกับคนที่เกี่ยวข้องกับนางเอกทุกคนทันทีที่นางเอกกลับต่างประเทศจากนั้นซุงวอนก็ถามยูจินว่าแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าแม่นางเอก แต่ว่ายูจินไม่ตอบนางเอกขอโทษพระเอกที่ทำอะไรลงไปโดยไม่บอกจากนั้นจางเซจุนก็มา,านางเอกและบอกว่าตอนที่ถแถลงข่าวจางเซจุนนั้นโกหกเรื่องแม่องนางเอกและเขาก็ขอให้นางเอกอย่าพึ่งทำอะไรรอให้เขาเลือกตั้งสำเร็จก่อนนางเอกบอกว่า จางเซจุนไม่ได้รักเธอแล้วสิ่งที่จางเซจุนต้องการมีเพียงแต่การเลือกตั้งเท่านั้นพระเอกมาที่ขาวนายและพยายามถามกระจกเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสอสอพักในตอนที่อยู่อิรักตัดมาที่ยูจินมาหานางเอกพร้อมทั้งคุยว่ายูจินไม่เคยเกลียดนางเอกถึงขนาดที่อยากจะฆ่าให้ตายไปทั้งยูจินและนางเอกมีอะไรที่คล้ายกันเพราะว่าในตอนเด็กยูจินเอง ก็ต้องเจอกับพ่อที่มีเมียน้อยและยังเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยส่วนานางเอกเองในตอนเด็กก็มียูจินที่เป็นแม่เลี้ยงและเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่ายูจินก็ไม่เคยโทษที่แม่นางเอกตั้งท้องในตอนนั้นรวมถึงยูจินยังบอกอีกว่าถ้านางเอกเป็นลูกของเธอก็คงจะดียูจินยังบอกให้นางเอกไปหาลาเฟซะไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก แต่นางเอกไม่ยอมไปและบอกอีกว่านางเอกจะหาว่าใครเป็นคนที่ฆ่าแม่ของเธอยูจินจึงบอกว่าถ้านางเอกต้องการทำอย่างนั้นคนรอบข้างของเธอก็จะตายกันหมดรวมถึงพระเอกอีกด้วยและยังบอกนางเอกอีกว่าพระเอกร่วมมือกับยูจินในการแก้แค้นสสพักและหลังจากที่แก้แค้นเสร็จพระเอก ก็คงจะไปจากนางเอกเองจากนั้นพระเอกก็มาหาจางเซจุนและบอกว่าจะช่วยให้จางเซจุนนั้นสามารถกําจัดสอสอพักและยูจินได้แต่ว่าจางเซจุนต้องเปิดเผยว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าแม่ของนางเอกยูจินมาขาวนายและถามกระจกว่าพระเอกมาค้นหาอะไรบางอย่างและเมื่อยูจินรู้ข้อมูลก็เหมือนว่าเธอจะรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างแล้ว ตัดมาที่พระเอกบอกว่าเรื่องที่พระเอกบอกนั้นเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีด้วยและพระเอกจะนําหลักฐานนี้มาให้กับจางเซจุนการเปิดเผยในครั้งนี้จะทําให้พวกของสอสพักมาล่วมมือกับจางเซจุนและมีเพียงสิ่งนี้ที่สามารถต่อกรกับยูจินได้พระเอกจะช่วยจางเซจุนก็เพราะว่ายูจินในตอนนี้ต้องการกำจัดทุกคนที่อยู่รอบๆตัวดังเอก จางเซจูนตกลงร่วมมือกับพระเอกแท้จริงข้อมูลที่อเบกรู้ก็เกี่ยวกับหมอคิมลูกของประธานาธิบดีพระเอกมหาสอสอพักเพื่อที่จะให้สอสอพักร่วมมือด้วยรวมถึงพยายามข่มขู่เลื่อนที่สอสอพักไปที่อีละอีกด้วยพระเอกก็บอกอีกว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับหมอคิมเลขาของยูจินมารายงานว่าพระเอกไปหาสอสอพักมาแต่ว่ายูจินก็บอกให้หวหน้าจูคอยสนับสนุนพระเอกอีกด้วย สอสอพักมาที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายพร้อมกันนั้นก็ขอให้หมอคิมเป็นคนมาตรวจร่างกายตนเองสอสอพักเตือนว่าให้หมอคิมเอาสิ่งนั้นไปซ่อนซะแท้จริงสอสอพักหมายถึงอะไรกันแน่พระเอกมาที่โรงพยาบาลในขณะที่หัวหน้าจูเองก็มาช่วยเหลือพระเอกด้วยพระเอกบอกให้หัวหน้าจู จับตาดูหมอคิมและทำให้หมอคิมรู้ตัวอีกด้วยสาเหตุที่เบกทำก็เพราะว่าต้องการจะหาหลักฐานที่หมอคิมนั้นมีอยู่จากข้อมูลที่เบกได้มาคิดว่าหมอคิมไม่น่าจะเก็บข้อมูลนี้ไว้ที่ห้องวิจัยหรือแม้แต่ในบ้านแต่ต้องเป็นสถานที่ที่หมอคิมคิดว่าใกล้ตัวและปลอดภัยที่สุดเพื่อที่จะสามารถเช็คหลักฐานที่ว่านั้นได้ตลอดเวลาสสพักสั่งการให้คอยคุ้มกันหมอคิมให้ดีและยังบอกอีกว่า ไม่ว่ายังไงจะให้ยูจินได้หลักฐานที่ว่านั้นไม่ได้อย่างเด็ดขาดหมอคิมเริ่มจะระแวงผู้คนรอบตัวมากขึ้นเรื่อยๆตัดมาที่การประชุมรับ ในที่นี้มีผู้มีอิทธิพลจำนวนมากประชุมกันอยู่ในนั้นคือซุงวอและพ่อตามงเขาพร้อมกันนั้นในที่ประชุมมีมติให้เลือกฝ่ายของสสพักเนื่องจากหลักฐานที่ว่ามีผลต่อทุกคนในที่นี้หมอคิมเริ่มถูกพวกพระเอกกดดันและทําทีว่าจะเจอที่อยู่ของหลักฐานแล้วหมอคิมติดกับพระเอกจึงรีบไปที่ที่ซ่อนหลักฐานเอาไว้โดยเร็วหมอคิมรีบหนีพระเอก แต่สุดท้ายก็มาเจอกับพวกตำรวจเลวที่เป็นลูกน้องของสอสอพักหมอคิมพยายามหนีไปแต่ว่าพระเอกก็มาช่วยไว้ได้ทันและพระเอกก็ได้หลักฐานจากหมอคิมพร้อมกันนั้นพวกตำรวจเลวก็ยิงพระเอกพระเอกเอาหลักฐานไปซ่อนที่ข้างทางหัวหน้าจูได้มาช่วยพระเอกไว้ได้ทันข่าวประกาศออกมาว่าหมอคิมลูกชายของประธานาธิบดีตกจากตึก ขณะปฏิบัติงานโดยผู้ต้องสงสัยก็คือคนของบริษัท J S S สอสอพักเห็นดังนั้นก็จะโจมตี J S S ต่อพร้อมทั้งบอกให้หัวหน้าตำรวจ บุกเข้าไปตรวจโขนข่าวนายและนำข้อมูลลับของยูจินมาทั้งหมดจากนั้นก็ลบข้อมูลทั้งหมดทิ้งไปซะพระเอกถูกนำตัวมาที่ j จเเนื่องจากโรงพยาบาลทุกแห่งมีตำรวจคุมอยู่ทั้งหมดแต่ว่ายูจินบอกว่าให้นำตัวพระเอกมาที่ข่าวนายเพราะกลัวว่าพวกตำรวจจะตามมาเจอพร้อมกันนั้นยูจินก็บอกให้นําเครื่องมือการแพทย์มาที่นี่พร้อมทั้งบอกกับหมออีกว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องช่วยเหลือพระเอกไว้ให้ได้ ัดมาที่หัวหน้าตำรวจนำกำลังมาที่ J S S พร้อมทั้งนำหมายค้นมาอีกด้วยพวกตำรวจจึงนำกำลังเข้ามาตรวจค้นภายในตึกของ J S S ทีมหมอผ่าตัดพระเอกที่คาวนายพร้อมกันนั้นหัวหน้าตำรวจก็นำคนของสอส,อสอพักไปที่ห้องเซิร์ฟเวอร์และกำลังจะดึงข้อมูลแต่ว่าข้อมูลที่คาวนายนั้นไม่ได้เก็บอยู่ที่นี่ตัดมาที่การประชุมรับ พอตาสูงวอนดีใจที่ได้ข้อมูลจากข่าวนายแต่ว่าทุกคนก็ยังหวั่นว่าถ้าหากยูจินได้หลักฐานของหมอคิมแล้แล้วก็พวกเขาต้องแย่แน่ดังนั้นต้องรอให้หมอคิมฟื้นมาก่อนเท่านั้นตัดมาที่โรงพยาบาลหมอคิมฟื้นขึ้นหมอคิมถามถ,ามถึงพระเอกว่าเป็นยังไงบ้างลูกน้องของหมอคิมบอกว่าตอนนี้พระเอก หลบอยู่ที่ตึกเจสหมอคิมจึงสั่งว่าอย่าได้แตะต้องพระเอกเด็ดขาดให้ถอนกำลังโดยด่วนเพราะว่าพระเอกได้ช่วยเหลือชีวิตหมอคิมเอาไว้จากนั้นพวกตำรวจก็ถอนกำลังไปจากนั้นหัวหน้าตำรวจก็โทรหาสสพักในตอนนี้สสพักคิดว่ายูจินได้หลักฐานไปแล้วยูจินถามหัวหน้าจูว่ามีหลักฐานหรือไม่ หัวหน้าจูนกำลังคนมาตามหาหลักฐานที่โรงพยาบาลแต่ไม่ว่ายังไงก็หาไม่เจอจางเซจุนบอกกับหัวหน้าจูว่าถ้าหากหาหลักฐานเจอให้นำให้เขาด้วยเพราะว่าจางเซจุนไม่อยากจะเป็นประธานาธิบดีหุ่นเชิดน,นางเอกพยายามไปที่ข่าวนาเพื่อหาพระเอกแต่ถูกห้ามเอาไว้ในตอนนี้อาการพระเอกคงที่แล้วแต่ว่ายังไม่ฟื้น นางเอกขอร้องยูจินว่าขอเจอ,พอเพกสักครั้งโดยนางเอกยอมเรียกยูจินว่าแม่และยอมคุกเข่าต่อหน้าทุกคนทำให้ยูจินยอมพานางเอกไหาพระเอกยูจินบอกให้นางเอกไปจากพระเอกซะเพราะถ้าหากนางเอกอยู่กับพระเอก พระเอกก็จะมีอันตรายอยู่เสมอรวมถึงบอดี้การ์ดบูบอดี้การ์ดสาวมีลานและทุกๆคนด้วยเพื่อการนั้นนางเอกต้องไปจากพระเอกนางเอกบอกว่าเธอจะไปแต่ว่ายูจินต้องช่วยเหลือพระเอกให้ได้ยูจินบอกกับจางเซจุนว่าเธอจะช่วยนางเอกให้ไปที่ต่างประเทศไปเริ่มต้นใหม่ที่นั่นและยูจินจะช่วยผลักดันนางเอกเต็มที่ตัดมาที่การประชุมรับ มีมติว่าให้ยูจินเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ JB Group และก็อาจจะได้เป็นประธานอีกด้วยซุงวอนมาหาแชวอนเพื่อจะคุยเรื่องอะไรบางอย่างจากนั้นซุงวอนก็มาหาสอสอพักพร้อมทั้งบอกว่าซุงวอนจะได้ค่าวนายและสอสอพักก็จะได้หลักฐานของหมอคิม ตัดมาที่ขาวนายพระเอกฟื้นขึ้นพร้อมกันนั้นพระเอกก็บอกกระจกให้เปิดเหตุการณ์เมื่อวานที่นายเอ๋มหาพระเอกให้เขาดูซุงวอนบอกว่าจะพาสอสอพักไปที่ขาวนายตัดมาที่ขาวนายยูจินมาเจอกับพระเอก พร้อมทั้งถามว่าพระเอกได้นําหลักฐานของหมอคิมมาแล้วใช่ไหมพระเอกจึงบอกว่าของสิ่งนั้นพระเอกไม่ได้เอามาให้ยูจินเพราะว่าถ้าให้ไปยูจินก็จะไม่นําไปเปิดเผยอยู่ดีเพราะว่าถ้าเผยแพร่ไปจะมีผลกระทบต่อ JB Group อย่างแน่นอนพระเอกจึงบอกว่าสิ่งนี้เปรียบเสมือนอีเมลฉบับที่สองเพื่อให้พระเอกกับนางเอกนั้นปลอดภัยแชร์วอนคุยกัหัวหน้าจูว่า ยูจินตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วแชร์วอนจริงเสนอกับหัวหน้าจูว่าอยากจะไปทำงานที่ทำเนียบหรือไม่หัวหน้าจูเองไม่ได้ตอบรับอะไรยูจินบอกกับพระเอกว่าทำไมพระเอกต้องทำอย่างนี้พวกเราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วหรอพระเอกบอกว่าคนอย่างยูจินนั้นไม่เห็นหัวคนอื่นหรอกยูจินเห็นกับความสุขของตอนเองเพียงให้ตนเองอยู่จุดสูงสุดเพราะฉะนั้นพระเอก จึงเป็นเพื่อนกับยูจินไม่ได้ยูจินไม่ต้องการคนที่รักเธอหรอกอยูจินต้องการเพียงคนที่เทิดทูนบูชาเธอเท่านั้นแช์วอนเตรียมการให้ซุงวอนเข้ามาที่คาวนายพวกตำรวจเลวนำหน่วยจู่โจมเข้ามาที่ JSS พร้อมกันนั้นซุงวอนก็ตามเข้ามาด้วยแช์วอนได้พาซุงวอนไปที่คาวนายในขณะเดียวกันครูฝึกชุนก็เห็นเหตุการณ์ที่พวกตำรวจเลวบุกเข้ามาที่ JSS ซุงวอนมาถึงข้าวนายด้วยการนำทานของแชวอนยูจินสั่งการให้กระจกล็อกประตูซุงวอนเข้ามาไม่ได้แต่ว่าเขาได้เตรียมระเบิดมาด้วยพร้อมกันนั้นซุงวอนก็ตั้งเวลาระเบิดไว้สองชั่วโมงพระเอกถามยูจินว่าตอนนี้นางเอกอยู่ที่ไหนกันแน่ยูจินบอกว่านางเอกกำลังจะออกไปที่ต่างประเทศสสพักได้วิดีโอคอหายูจินพร้อมทั้งเจรจากับยูจินว่า ตองการหลักฐานของหมอคิมและซุงวอนก็จะขอขาวนายด้วยพระเอกบอกกับยูจินไปว่าไม่มีหลักฐานพระเอกบอกว่าจะจัดการคนทั้งนอกให้เองยูจินจึงบอกสอสอพักไปว่าเธอนั้นไม่มีหลักฐานของหมอคิมพระเอกกับยูจินวางแผนอะไรบางอย่างยูจินทำเหมือนว่าไม่รู้เรื่องอะไรสอสอพักคุยกับพระเอกและบอกให้พระเอกนำหลักฐานนั้นมาให้พระเอกเตรียมออกจะไปจัดการข้างนอกและบอกกับยูจินว่า ให้ทิ้งคาานายไปซะแต่ยูจินบอกว่าเธอไม่สามารถทิ้งไปได้เพราะว่าคาานายก็เป็นเหมือนตัวเธอแม้แต่ซุงวอนที่มีทุกอย่างยังอยากได้ขาานายแต่ว่าตอนนี้คาานายได้เป็นของพระเอกแล้วพระเอกจึงบอกว่าให้วางมือซะ พระเอกจะจัดการซุงวอนเองอยูจินจึงบอกว่าคงดีกว่านี้ถ้าได้เจอพระเอกในเวลาที่เหมาะสมพระเอกบอกกับกระจกว่าทันทีที่พระเอกออกไปให้ปิดกระจกทันทีพระเอกนำทางให้พวกตำรวจเลวไปเอาหลักฐานของหมอคิมตัดมาที่นางเอกกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศท่ามกลางความโศกเศร้าของพวกบริการนางเอกเสียใจแม้แต่ตอนนี้จางเซจุนก็ยังไม่มาส่ง ยูจินบอกกับกระจกให้ตัดสัญญาณที่อยู่ภายนอกพร้อมทั้งปิดลิฟท์ทั้งหมดและส่งภาพนี้ไปให้กับเลขาด้วยยูจินบอกให้กระจกส่งข้อมูลลูกๆของแชวอนไปให้ลูกน้องของเธอให้จัดการกับลูกของแชวอนแชวอนรีบคุกเข่าขอโทษยูจินทันทียูจินจึงบอกว่าถ้าหากแชวอนอยากช่วยลูกตัวเองแล้วละก็ให้ฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้แชวอนก็ไปหยิบปืนแล้วมายิงตัวตายทันที ยูจินจึงบอกซุงวอนว่าข้าวนายต้องทำอย่างนี้ตั้งหากพร้อมกันนั้นยูจินก็บอกให้หน่วยจูโจมยิงซุงวอนเดี๋ยวนี้แล้วเธอจะโอนเงินให้หนึ่งพันล้านวอนซุงวอนนั้นตื่นตระหนกสุดๆพร้อมทั้งบอกว่าถ้าเขาตายระเบิดที่ว่านี่ก็จะระเบิดทันที ยูจินจึงสั่งการให้บิดหน่วยจูโจมออกไปยูจินบอกกับซุงวอนว่าอีกไม่นานหน่วยจูโจมก็คงจะบังคับให้ซุงวอนต้องหยุดระเบิดแล้วหลังจากนั้นหน่วยจูโจมก็คงฆ่าซุงวอนดังนั้นไม่ว่าอย่างไรวันนี้ซุงวอนก็ต้องตายพระเอกพาตำรวจเรวไปเอาหลักฐานของหมอคิมเมื่อตำรวจเร็วได้มาแล้วก็เตรียมจะฆ่าพระเอก แต่ว่าหัวหน้าจูมาช่วยไว้ได้ทันสอสอพักก็ตกใจที่เพเอกยังไม่ตายและพระเอกก็บอกว่าจะไปหาสอสอพักพรเอกมาหาจางเซจุนก่อนและบอกว่าจะต้องหยุดสอสอพักและซุงวอรโดยด่วนดังนั้นพระเอกจะต้องเป็นคนจัดการทุกอย่างเองแต่ว่าจางเซจุนจำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานชิ้นนี้สุดท้ายพอเพกก็ยอมให้ไปแท้จริงหลักฐานที่ว่าก็คือเมมโมรีการ์ดที่เก็บข้อมูล ของนักการเมืองชั่วร้ายเอาไว้และพระเอกยังบอกกับจางเซจุนอีกว่าพระเอกนั้นผิดหวังในตัวจางเซจุนอย่างมากที่จะนำมโมรีการ์ดชิ้นนี้เพื่อเป็นเครื่องมือข่มขู่เท่านั้นพระเอกเตรียมตัวจะไปที่ข่าวนายเพื่อจบทุกอย่างตัดมาที่ข่าวนายยูจินบอกกับซุงวอนว่าไม่ว่ายังไงซุงวอนก็ไม่อยากตายสุดท้ายซุงวอนก็ต้องหยุดระเบิดอ,อยู่ดีจางเซจุนตัดสินใจว่า จะถแถลงการเปิดโปงความลับของพวกนักการเมืองแก่สื่อมวลชนแต่ก่อนหน้านั้นจางเซียจุนได้โทรหายูจินและบอกว่าพระเอกจะใช้เมมโมรี่การ์ดอันนี้เพื่อช่วยยูจินแต่ว่ายูจินก็บอกว่าไม่ต้องสนใจให้จางเซียจุนนั้นจัดการได้เลยเพราะว่าไม่ว่ายังไงซุงวอนก็ไม่การระเบิดข่าวนายพร้อมทั้งบอกให้จางเซียจุนโทรไปหาสสพักให้ยอมแพ้ซะ จางเซจุนบอกให้หยุดการแถลงข่าวแล้วก็โทรหาพ่อตาของซุงวอนว่าจางเซจุนนั้นได้แมมโมรี่การ์ดแล้วสสอ,สอพักได้รู้เรื่องนี้แล้วเขาสั่งการให้ไปตามจับนางเอกกลับมาเพื่อเป็นเครื่องต่อรองกับจางเซจุนพวกตำรวจเลวได้มาตามจับนางเอกก่อนจะไปที่ต่างประเทศพระเอกบุกเดี่ยวมาที่เซฟเฮ้าส์ของสอสพัก เมื่อพระเอกบุกเข้าห้องนิ้ภัยแล้วกับไม่พบสอสอ,สอพักลูกน้องของสอสอพักบอกกับพระเอกว่าให้เอาหลักฐานนั้นมาแลกกับชีวิตของนางเอกพระเอกรีบโทรหาบริการสาวมีลันเพื่อให้ช่วยนางเอกไว้แต่ว่าไม่ทันการในตอนนี้บริการสาวมีลันได้ออกมาจากสนามบินแล้วสอสอพักวิดีโอคอหาจางเซจุนเพื่อให้เห็นว่านางเอก ตกอยู่ในมือเขาให้จางเซยียจุนนำหลักฐานมาแลกกับชีวิตของนางเอกพร้อมกันนั้นสอสอพักก็บอกกับจางเซยียจุนว่าอย่าได้คิดก๊อปปี้เมมโมรีนั้นเด็ดขาดเพราะว่าเขาจะสามารถเช็คได้แน่จางเซยียจุนบอกว่าจะไปในทันทีอย่าเพิ่งทำอะไรนางเอกเด็ดขาดพร้อมกันนั้นบอดี้การ์ดสาวมีรันโทรบ,บอกพระเอกว่านางเอกถูกพวกตำรวจเร็วจับไปจริงๆพระเอกเลยรีบไปช่วยนางเอก ตัดมาที่พระเอกในตอนนี้เขาได้บุกเดี่ยวมาช่วยนางเอกทั้งทังที่ตัวเองบาดเจ็บยังไม่หายแต่ด้วยความเทพก็สามารถลุยเข้าไปได้แต่ว่าสุดท้ายก็สวนทางกับนางเอกพวกรุนน้องของสสพักเข้ามาลุมพระเอกแต่ไม่ว่ายังไงก็ไม่มีใครสามารถล้มพระเอกได้แอดมินว่าพระเอกนี่กดสูตรอามาตะชัด,ชดตัดมาที่ตึกเจส ครูฝึกชุนบุกเข้ามาช่วยเหลือพวกบีิการไว้ในขณะที่นางเอกก็ถูกส่งตัวไปที่เจ s พวกครูฝึกชุนได้ช่วยเหลือนางเอกไว้ได้ในระหว่างที่ครูฝึกชุนพานางเอกไปซ่อนนั้นนางเอกเหมือนจะจำเรื่องราวในอดีตได้ว่าครูฝึกชุนคือคนที่ไปเจอนางเอก ในคืนที่แม่นณเอกตายพระเอกรู้ข้อมูลจากลูกน้องสอสอพักว่าในตอนนี้ที่ขานายกำลับบงจะระเบิดและไม่มีใครสามารถหยุดได้พระเอกนั้นเดือดมากจากนั้นพระเอกก็เรียบไปที่คานายในขณะที่เลขาของยูจินก็ไปที่คานายเช่นเดียวกัน ยูจินบอกให้ซุงวอนปลดระเบิดได้แล้วและก็ให้โอนหุ้นมาให้เธอด้วยซุงวอนไม่ยอมเพราะว่าถ้าหากทำแล้วแล้วก็เขาก็ไม่เหลืออะไรเลยในขณะที่หน่วยจูโจมก็พยายามเข้ามาบังคับให้ซุงวอนปลดระเบิดสถานการณ์เริ่มกดดันเรื่อยๆเลขาโทรหายูจินและบอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้พวกเธอคุมไม่หมดแล้วครูฝึกชุนเข้ามาบอกว่าตอนนี้นางเอกอยู่ในตึก และกำลังหนีลูกน้องของสสพักที่กำลังตามหาตัวนายเอกอยู่ตัดมาที่ข่าวนายยูจินจะเปิดลิฟต์ให้พวกตำรวจเลวลงไปในขณะเดียวกันก็ให้เลขาจัดการกับพวกตำรวจเลวซะจางเซจุนมาที่ตึกเจเอสยูจินบอกให้จางเซจุนกับหัวหน้าจูมาที่ข่าวนายจากนั้นพระเอกก็ตามมาจนถึงตึกเจเอสและก็ได้ไปที่ห้องซีซีทีวจากนั้นก็เห็นหนายเอก อยู่ที่ชั้นใต้ดินพระเอกจึงรีบตามไปช่วยนางเอกด้วยความเทพแม้พระเอกจะอาการล่อแลกก็สามารถจัดการกับพวกตำรวจเร็วได้หมดแต่สุดท้ายพระเอกก็บาดเจ็บหนักทำให้นางเอกรีพาพระเอกไปทำแผลโดยด่วนเมื่อจางเซจุนกับหัวหน้าจูมาถึงขราวนายยูจินก็ให้จางเซจุนเข้ามาส่วนหัวหน้าจูยูจินสั่งให้ไปจัดการพวกตำรวจเร็วให้หมด ยูจินบอกให้จางเซจุนเอาหลักฐานมาให้เธอแต่ว่าจางเซจุนไม่ยอมให้แม้ว่าจางเซจุนจะต้องหมดอนาคตก็ตามจางเซจุนบอกว่าสาเหตุที่เขาอยากเป็นประธานาธิบดีก็เพราะว่าเขาต้องการมีอำนาจเหนือยูจินแล้วยูจินก็บอกว่าเธอไม่เคยฆ่าแม่นางเอกเลยและไม่เคยคิดสั่งฆ่าด้วย จางเซจุนจึงบอกว่าแล้วทำไมถึงทำเหมือนว่าได้ฆ่าแม่เอกไปแล้วยูจินจึงบอกว่าเธอต้องการจะยืนยันว่าสิ่งที่เธอเลือกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือถึงแม้มันจะผิดก็ตามเธอจะพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นนั้นถูกให้ได้ทั้งจางเซจุนและยูจินต่างมีความรักและความแค้นต่อกันพระเอกถูกส่งตัวมาจถึงมือหมอเลขาของยูจินบังคับพานายเอกไปที่ขาวนาย ยูจินโทรหาพ่อต่างซุงวอนพร้อมนั้งข่มขู่ว่าจะนำความลับของทุกคนที่อยู่ในองค์กรไปให้สื่อยูจินสั่งให้นำพวกตำรวจเร็วทั้งหมดออกจากตึกเลขานำตัวนายเอกมาที่ขาวนายซุงวอนถือโอกาสที่พวกเขาเผลอนำปืนออกมายิงเลขาและจับนางเอกเป็นตัวประกันซุงวอนมาครับให้ยูจินเปิดกระจกและพูดเยาะเย้ยยูจินว่าคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าเขาจะมีปืนยูจินจึงบอกว่าเธอก็คิดไม่ถึง เพราะว่ามีแต่คนต่ำๆเท่านั้นถึงจะใช้ปืนซุงวอนบอกให้ส่งเมมโมรีการ์ดมาแต่ยูจินไม่ยอมทําให้สุดท้ายซุงวอลนั้นยิงยูจินทันทีแต่ก่อนที่ยูจินจะสุดลงก็สั่งให้กระจกปิดการทํางานของลิฟตัดมาที่การประชุมรับสอสอพักได้โทรมาพร้อมทั้งบอกว่า อย่าไปฟังการข่มผู่ของยูจินเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีข่าวนายก็จะระเบิดพร้อมทั้งบอกให้คนทั้งหมดที่มีไปที่ตึก j จสแล้วตัดสัญญาณจากภายนอกซะตัดมาที่พระเอกฟื้นขึ้นพระเอกนั้นเรียกได้ว่าเป็นอมาตะเลยก็ว่าได้โคตรถึกทนจากนั้นพระเอกก็บอกให้ทุกคนไปจากที่นี่ เพราะว่าข่าวนายกำลังจะระเบิดหัวหน้าจูจึงโทรไปบอกจางเซจุนว่าที่นี่กำลังจะระเบิดแล้วและระเบิดที่ว่าก็ไม่สามารถปิดได้ซุงวอนได้ยินดังนั้นจึงรีบไปหยุดระเบิดแต่ว่าก็ไม่สามารถทำได้ซุงวอนจึงรีบไปหายูจินและขอร้องให้ยูจินเปิดลิฟท์เถอะไม่งั้นพวกเราจะตายกันหมดยูจินกำลังจะสั่งการให้เปิดลิฟต์แต่ว่าไฟที่ตึกกับถูกตัดลง เพราะฝีมือของพ่อตาซุงวอนจางเซจุนจะไปดูข้างนอกซันหน่อยจึงให้นางเอกมาดูอาการยูจินพวกเธอคุยกันว่าตัวการที่สั่งให้คนไปฆ่าแม่นางเอกก็คือพ่อของยูจินส่วนคนที่ลงมือก็คือครูฝึกชุนและยูจินได้ไปถึงเหตุการณ์พอดีในขณะที่แม่นางเอกเอง,เองกำลังจะตายและเธอก็ได้ขอให้ยูจินช่วยแต่ว่าด้วยความหึงหวงในใจยูจินเลือกที่จะเมินเฉย พระเอกและครูฝึกชุนกำลังจะลงไปที่ขาวนายเพื่อช่วยทุกคนพระเอกได้ลรยตัวลงไปที่ขาวนายซุงวอนได้จับนางเอกเป็นตัวประกันและก็ได้ขึ้นไปก่อนแต่ว่าพระเอกจะให้นางเอกนั้นไปก่อนดังนั้นซุงวอนจึงยิงขาพระเอกแล้วก็รีบหนีไปเป็นคนแรกเมื่อซุงวอนขึ้นมาก็ปล่อยเชือกทิ้งไปคือฉากนี้แอดมินงงมากมีคนตั้งหลายคนแต่ทำอะไรไม่ได้พระเอกสั่งการให้บริการเตรียมสาสสายลิฟ แล้วพระเอกก็มาหายูจินยูจินบอกว่ามันสายไปแล้วและก็ฝากพระเอกช่วยเหลือนางเอกด้วยพระเอกนางเอกจางเซจุนและเลขาได้มาที่ลิฟต์จากนั้นพระเอกก็สั่งการให้บริการตัดสายลิฟต์ยังไม่ทันที่จะได้ทำจางเซจุนก็ออกจากลิฟต์เพราะว่าคนยิ่งมากโอกาสที่ทุกคนจะรอดก็ยิ่งน้อยลงแล้วจางเซจุนก็ไปหายูจินจางเซจุนไม่ได้เข้าไปมือเปล่า ลากระเบิดเข้าไปด้วยยูจินก็บอกให้จางเซจุนออกไปเธอจะปิดประตูเองแต่ว่าจางเซจุนกับบอกให้ยูจินนันปิดประตูได้เลยในชาตินี้ยูจินกับจางเซจุนคงไม่มีโอกาสได้กลับไปเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าถ้าเป็นชาติหน้าหวังว่าจะได้มีโอกาสจากนั้นบริกาศก็ตัดสายลิฟต์จนขาดพร้อมกันที่ระเบิดทำงานลิฟต์ตกลงไปที่ด้านล่างสุดทุกคนคิดว่าพวกเอกตายแล้ว แต่แล้วก็มีเสียงเอกดังขึ้นพ,พัวพระเอกนั้นรอดจากการระเบิดครั้งนี้มือเรื่องจบลงนางเอกได้รับมรดกทั้งหมดของยูจิและจางเซยจุนพระเอกขึ้นศาลเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองแล้วจากนั้นพระเอกก็ไปจับสอสอพักไปให้กับอดีตลูกน้องของเขาและบังคับให้สอสอพักผูคอตายในขณะที่เลข,ขาของยูจินได้ไปเก็บซุงวอนตัดมาที่พระเอก นำเมมโมรี่กราดให้นางเอกแต่ยังไม่ทันที่เอกจะอธิบายอะไรนางเอกก็กดปุ่มส่งไปทันทีทําให้หลักฐานทั้งหมดถูกส่งไปยังสื่อแล้วพระเอกก็ทําตามสัญญาคือได้พานางเอกไปอยู่ที่สเปนแล้วเรื่องก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่อง K2 รหัสลักบอดีิการ์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่แอดมินด้วยนะครับ สำหรับเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ต้องรอติดตามกันได้เลยสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ